สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้พบกับ2สาวนะคะวันพุธที่5กรกฎาคม2566นะคะอยู่กับดิฉันอลการจิวเกียรติค่ะแล้วก็คุณชนิตาคุณชรณอยุธยานะคะค่ะวันนี้มาสีเขียวสดใสเลยเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะตอนรับประธานสภาหรือเปล่าใช่เพราะว่าบรรยากาศสภามันคึกคักมากเราก็เลยอยากจะสดใสแล้วก็คึกคักไปด้วยนะคะเพราะว่าที่สุดแล้วเมื่อวานนี้คือเปิดสภามาปุ๊บเลือกเลยจริงๆไทม์ไลน์เนี่ยในการโหวตเลือกประธานสภาเนี่ยไปได้ถึง12กรกฎาคมเลยนะแต่เมื่อวานนี้ก็โหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ3ตำแหน่ง3เก้าอี้นะคะทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตประธานเนี่ยไม่มีใครเสนอแข่งโอ้แต่ไปแข่งที่รองประธานซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากนะเก้าอี้ตัวใหญ่ไม่มีใครเสนอแข่งแต่มาเสนอแข่งที่รองประธานคนที่หนึ่งใช่ไหมคะที่สุดก็หมออ๋องได้มาแต่ว่าหลังจากนี้ต้องรอดูด้วยนะเพราะคนก็รอดูเรื่องตัวเลขใช่ค่ะตัวเลขมันมีนัยยะทั้งต้อง312 105และ77ด้วยนะคะอย่างตัวเลขเนี่ยนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทางพรรคร่วมเนี่ยนะคะคือเขาก็ตัวเลขจริงๆคือเขามีทั้งหมด311ทีนี้เอ้าข้ามขั้วมา1เสียงแล้วก็ยังมีเรื่องของที่ประธานที่รักษาการนะคะคุณวิโรจน์เปาอินก็ไม่สามารถที่จะลงคะแนนได้ด้วยแล้วก็มีการเปิดชื่อว่าคุณสุชาติจันทร์เจริญก็ไม่ได้ลงคะแนนด้วยแปลว่าเอ๊ะเสียงที่ข้ามขั้วมาเนี่ย3เสียงเป็นยังไงแล้วก็อีก77เสียงนี่นะคะคนก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะตัวเลขเนี่ยถ้าหากว่าไปรวมกับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเล็กบวกกันเนี่ยตัวเลขมันพอๆกันเลยนะจะเป็นของพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าก็ไปถามคุณอนุทินมาเมื่อวานนี้ค่ะคุณอนุทินก็บอกว่าก็แล้วแต่เลยเพราะว่าเขาปล่อยส.ส.ฟรีโหวตจะใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็อยากเอาไปยึดโยงว่าตัวเลขของวันนี้เนี่ยมันจะไปยึดโยงผูกพันกับตัวเลขการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะขอเพิ่มเติมเรื่องตัวเลขนะคะถ้าเป็นทางฝั่งที่น้องปิ่นอธิบายค่ะเอา312ก่อนตอนนี้8พรรคร่วมที่เราจำได้8พรรคร่วม312เมื่อวานก็หมออ๋องไงก็ได้312เป๊ะๆแต่อย่าลืมว่าคุณมิโรจน์ก็ไม่ได้เสียงใช่ไหมก็เป็นประธานชั่วคราวมีคุณณัฐีพัฒน์ที่เมาแล้วขับก็ไม่ได้เสียงใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นแปลว่าจริงๆมันอาจจะต้อง310มั้ยทำไมตัวเลขมันยังออกมาเป็น312แปลว่าได้เสียงมาเติมอาจจะ2หรือ3ตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัวร์นะแปลว่ามีเสียงมาเติมอันนี้ฝั่งที่1ใช่ไหมคะฝั่งของขั้วรัฐบาลรักษาการเดิม188เสียงค่ะ188เสียงตอนนี้ต้องลบไป1เพราะคุณพิรพันธ์ลาออกเหลือ187 187ทีนี้ที่เสนอมาคุณวิทยาแก้วพลาดายรวมไทยสร้างชาติค่ะทำไมได้105คนไปโฟกัสตรงไหนคนโฟกัสตรงที่มีงดออกเสียง77เยอะมากเลยนะทีนี้มันตั้งคำถามว่าอะไรคะ77คนตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันแปลว่างดออกเสียงคือไม่ได้โหวตให้คุณวิทยานั่นแปลว่าเป็นไปได้ไหมในวันโหวตนายก77เสียงไปโหวตให้ก้าวไกลเป็นไปได้หรือเปล่านี่คนตั้งคำถามแบบนี้นะคะจนถึงขั้นที่ฝ่ายความมั่นคงเขามีการประเมินเลยนะคะว่าอาจจะมีสูตรการเมืองใหม่เกิดขึ้นมาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่จะบวกกับ77ที่งดออกเสียงวันนี้หรือเปล่าแล้วดันก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านไหมและสุดท้ายเป็นความชอบธรรมที่เพื่อไทยขึ้นมาแล้วมีภูมิใจไทยแล้วไปจับกับพักลุงแต่ไม่มีลุงหรือเปล่านะคะอันนี้ฝ่ายความมั่นคงวิเคราะห์เอาไว้เดี๋ยวทั้งหมดทั้งปวงเราไม่ได้วิเคราะห์เองนะคะจะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปสัมภาษณ์กันนะคะเราเริ่มไล่เรียงเก็บตกก่อนแล้วกันว่าในการประชุมโหวตประธานเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะก็เริ่มต้นเวลา 9:30 เนี่ยนะคะก็ได้มีการนะคะมีการประชุมสภากันนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าการประชุมสภาเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการเลือกประธานสภาเลยนะคะแล้วก็แน่นอนมีการเสนอชื่อโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลก็มีการเสนอชื่ออาจารย์วันนอค่ะคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทานะคะชิงประธานสภาแต่ก็ไร้คู่แข่งเลยนะคะแล้วก็มีพลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินสส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นประธานในการประชุมชั่วคราวนะคะหลังจากนั้นค่ะอาจารย์วันนอก็ได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะก่อนที่จะมีการรับรองคือต้องบอกว่าจังหวะในการประชุมสภาเมื่อวานนี้ถ้าหากว่าใครติดตามเนี่ยคุณวิโรจน์ท่านก็ไม่เคยนั่งเป็นประธานสภานะคะก็เลยต้องมีการแบบว่าไกด์นิดนึงก็มีสมาชิกอ๋อใช่ค่ะแล้วก็มีสมาชิกเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการทักท้วงนิดนึงว่าท่านประธานถ้าหากว่าอาจารย์วันนอไม่มีใครแข่งแล้วเนี่ยรับรองซะหน่อยนะคะก็มีจังหวะที่น่ารักน่ารักสักนิดนึงคือตอนที่คุณวิโรจน์อะค่ะนั่งประธานชั่วคราวใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าอาวุโสสูงสุดคือด้วยความที่ท่านไม่เคยนั่งอย่างที่น้องปิ่นบอกอะก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่อะส
สภานั่งอยู่ข้างๆตลอดแล้วจะมีช่วงที่แบบจังหวะที่ท่านพูดก็จะมีจุดเดดแอร์ไปค่อนข้างนานพอสมควรนะถ้าใครได้ติดตามรายงานสดนะคะก็เป็นจังหวะที่เขาบอกว่าน่ารักดีนะคะแต่ว่าทีนี้ไปฟังวิสัยทัศน์ของอาจารย์วันนอเกี่ยวกับการที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานสภาสักนิดนึงค่ะความไว้วางใจจากท่านทั้งหลายให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายทุกท่านว่าในประการแรกผมจะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่26เมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไปครับประการที่2ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับของสภาทุกประการครับประการที่3ผมจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาทั้งสองท่านในการพิจารณาร่างกฎหมายยัตติกระทู้ถามอย่างเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเพื่อประโยชน์ของประชาชนประการที่4ผมจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะเพื่อไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของเราในทุกกรณีประการที่5ผมจะร่วมกับพวกเราเพื่อดำเนินการนโยบายทางด้านต่างประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติโดยมุ่งเน้นความร่วมมือในงานของระบบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ในการเลือกนี่ค่ะอาจารย์วันนอก็แสดงวิสัยทัศน์นะคะใช่ค่ะซึ่งตามบังคับข้อประชุมสภาข้อที่6วรรค3นะคะอธิบายคุณผู้ชมฟังสักนิดนึงก็คือว่าถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงผู้เดียวก็ถือว่าผู้นั้นเนี่ยนะคะเป็นผู้รับเลือกได้เลยซึ่งอาจารย์วันนอเนี่ยก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่27แล้วก็เป็นประธานรัฐสภาคนที่32โดยตำแหน่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์วันนอก็เคยดำรงตำแหน่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็บอกว่ารอบนี้เป็นประธานสภารอบที่2นะคะแล้วเมื่อวานนี้คนที่เสนอชื่ออาจารย์วันนอก็คือคุณพิธาใช่ไหมคะตามขั้นตอนเนี่ยเสียงสมาชิกเนี่ยเวลาเสนอชื่อเนี่ยรับรองเนี่ยสมาชิกแค่20คนใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้โอ้โหในโซเชียลเขาแชร์กันเขาบอกขนลุกเลยเพราะตอนที่ขอเสียงสนับสนุนเนี่ยยกมือกันพรึบสภาเลยนะคะอันนี้ประธานสภาก็ผ่านไปไร้คู่แข่งนะคะทีนี้มาดูรองประธานสภาคนที่1กันบ้างอันนี้แหละเป็นไฮไลท์เป็นโฟกัสที่คนบอกอุ๊ยทำไมมีเสนอแข่งด้วยเหมือนค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะที่จู่ๆก็มีการเสนอแข่งนะคะมีการเสนอตอนแรกก็คือหมออ๋องคุณปฏิพัฒน์สันติภาดาอันนี้เป็นที่คาดการอยู่แล้วนะคะว่าจะมาเป็นรองประธานคนที่1ใช่มั้ยแล้วก็มีคนเสนอคุณวิทยาแก้วประดายนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยก็เลยต้องใช้เวลานะคะในการลงคะแนนเมื่อวานก็ลงคะแนนลับกันไปใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆผลปรากฏว่ามติที่ประชุมนะคะเลือกหมออ๋องปฏิพัฒน์ก้าวไกลนะคะให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ด้วยคะแนน312เสียงส่วนคุณวิทยาแก้วประดายได้105 105คะแนนนะคะมีงดออกเสียง77เสียงมีบัตรเสียอยู่2ใบอันนี้รองประธานสภาคนที่1ขณะที่การเลือกรองประธานสภาคนที่2นะคะเสนอชื่อเดียวไร้คู่แข่งนะคะคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายจากพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้คุณพิเชษฐ์ก็มีการแสดงวิสัยทัศน์ไว้ด้วยนะคะลองไปดูจังหวะช่วงนี้หน่อยค่ะกับผมจะปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผมจะฟื้นฟูสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรประจำภาคต่างๆ5แห่งเป็นเบื้องต้นนะครับให้กลับมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในทุกภาคเป็นเบื้องต้นนะครับให้โอกาสสมาชิก
ได้นำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหารือในสภาผู้แทนราษฎรจากคนละ2นาทีเพิ่มเป็นคนละ3นาทีดำเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยความนี่ค่ะจริงๆแล้วทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเนี่ยมีการแสดงวิสัยทัศน์หมดนะคะทั้งคุณปฏิพัฒน์ด้วยทั้งคุณวิทยาด้วยแต่ว่าเราข้ามไปเร็วๆด้วยเวลานะคะก็ข้ามไปที่คุณพิเชษเลยทีนี้พอครบ3ตำแหน่งลงมติเลือกอะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็ปิดประชุมไปเมื่อวานนี้ตอนประมาณเกือบบ่าย2โมงค่ะค่ะนะคะส่วนคุณหลังจากที่อาจารย์วันนอเนี่ยนะคะเป็นประธานสภาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องมีการลาออกจากตำแหน่งการบริหารพรรคทั้งหมดเลยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปพูดคุยนะคะกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะในฐานะเลขาธิการของพรรคประชาชาติก็ถามเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันว่าตอนนี้ได้มีการบริหารจัดการภายในพรรคยังไงนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่อาจารย์วันนอเนี่ยนะคะได้รับเลือกจากสภาให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเนี่ยนะคะคือเนื่องจากว่าโดยตำแหน่งเนี่ยประธานสภาก็ต้องวางตัวเป็นกลางแล้วก็ห้ามดำรงตำแหน่งอะไรเลยในการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นจำเป็นก็ต้องลาออกแล้วมันมีผลคุณผู้ชมก็คือว่าจะทำให้กรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันเนี่ยต้องพ้นวาระไปทั้งหมดแล้วตามแนวทางของพรรคต้องมีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามเวลาด้วยนะคะทีนี้มีการถามถึงเหมือนกันว่าได้มีการวางตัวหัวหน้าพรรคคนต่อไปหรือยังนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็บอกว่ายังไม่ได้คุยกันแล้วก็ปฏิเสธกระแสข่าวว่าเอ๊ะมีการวางบุคคลที่เป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปไปแล้วหรือว่าแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยนะคะนอกจากนี้มีการรายงานแจ้งว่าอาจารย์วันนอเนี่ยก็ได้มีการทำหนังสือลาออกนะคะจากตำแหน่งไปตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมแล้วหลังจากที่มีมติของพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยไปนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามคือในวันนี้เนี่ยแกนนำของพรรคประชาชาติจะหารืออย่างไม่เป็นทางการในประเด็นนี้นะคะรวมถึงหารือถึงการนัดประชุมพรรคสมัยสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะมีตอนนี้ที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือให้คุณวรวีรักษาการหัวหน้าไปก่อนแต่ว่ายังไม่ได้มีการตกลงกันนะคะว่าจะให้ใครเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปของพรรคประชาชาติค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทางพรรคประชาชาติเขาจะคุยกันนะคะแล้วจริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องของหัวหน้าพรรคที่อาจารย์มโนลาออกไปแล้วเนี่ยนะคะใครจะขึ้นมาแทนใช่ไหมก็มีการพูดคุยว่าถ้าเป็นในมุมของพรรคประชาชาติพอได้ตำแหน่งได้เก้าอี้ประธานสภาไปแล้วโควต้ารัฐมนตรีจะยังเหมือนเดิมไหมเท่าที่ได้ยินมาจากทีมข่าวของเรานะคะไปพูดคุยกับทางคุณทวีมาคร่าวๆนะก็ยืนยันไปว่าโควต้ารัฐมนตรียังต้องเหมือนเดิมนะเอาหรออาจจะต้องเป็นหนึ่งกระทรวงควบรองนายกไหมเพราะก่อนหน้านี้บางคนบอกว่าได้1เสีย2อาจจะต้องได้1เสีย2หรือเสีย1หรือเปล่าอาจจะว่าการลงมาช่วยไหมเพราะว่าได้เก้าอี้ประธานไปแล้วนะคะแต่ก็เหมือนได้รับการยืนยันมาว่าถ้าจะให้อาจารย์วันนอขึ้นมานั่งประธานสภาโควต้ารัฐมนตรีก็ยังต้องเหมือนเดิมอยู่นะคะคำยืนยันจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอดูต่อรัฐมนตรีเขาก็เริ่มคุยกันละทีนี้ไปต่อคุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการโหวตประธานครบทั้ง3ตำแหน่งนะคะในสภาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการออกมาแถลงข่าวไล่เลียงไปนะคะเริ่มจากทางคุณพิธาก็ควงกับหมออ๋องนะคะออกมาแถลงข่าวนะคะแล้วก็ออกมาขอบคุณผลโหวตแล้วก็พูดถึงเรื่องตัวเลขด้วยบอกว่าเนี่ยเท่าที่ดูนะตัวเลขเหมือนจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดูจะเป็นทิศทางที่ดีนะคะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะเมื่อวานนี้พอหลังแถลงข่าวเสร็จนะคะก็บอกเลยบอกว่าผลการเลือกประธานและรองประธานทั้ง2คนนี้น่าจะเป็นการยืนยันนะการทำงานร่วมกันของ8พรรคร่วมในการรวบรวมเสียงไม่ให้แตกแถวแล้วก็มีเอกภาพในการโหวตตัวเลขที่ออกมาเนี่ยแสดงถึงเอกภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราและมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งน่าจะเป็นทิศทางที่ดีว่าสิ่งที่เราได้แถลงข่าว 2-3 ครั้งที่ผ่านมาของ8พรรคสามารถที่จะผลักดันข้อตกลงร่วมกันได้แล้วก็เป็นแนวโน้มที่ดีในการเข้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลด้วยก็ต้องขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีการพูดคุยของแกนนำของพรรคก้าวไกลรวมถึงผมกับท่านอาจารย์วันนอท่านประธานสภานะครับแล้วก็รองประธานคนที่หนึ่งคนที่สองว่ากฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องแรงงานกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาติพันธุ์กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุราก้าวหน้าแล้วก็สมรสเท่าเทียมจะไม่เป็นอุปสรรคนะครับในการที่มีบุคลากรทั้งสามท่านเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับรวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการผลักดันกฎหมายสำคัญตามที่ได้แถลงเมื่อวานข้อที่4ที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองแล้วก็การปฏิรูปกองทัพอย่างที่ได้แถลงไปแล้วนอกจากนี้คุณพิธาก็บอกนะคะว่าขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ทั้งอาจารย์วันนอนะคะรองอีก2คนที่จะร่วมผลักดันกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับพี่น้องแรงงานพี่น้องชาติพันธุ์กฎหมายสุราก้าวหน้าหรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม
จะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคยืนยันว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะในการผลักดันกฎหมายสำคัญตามที่ได้แถลงไว้ทั้งการนิรโทษกรรมคดีความทางการเมืองและการปฏิรูปกองทัพตามที่ได้แถลงไปแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องของคะแนนด้วยคะแนนของหมออ่องที่มีคะแนนเกินมาจากฝั่งตรงข้ามด้วยค่ะ312อย่างที่บอกว่าก็มีสมาชิกท่านหนึ่งไม่ได้มาท่านวิโรจน์ แปลว์อินท่านเป็นประธานนะครับของผมมีอยู่คนหนึ่งที่ต้องยุติบทบาทและยังมีบัตรเสีย2ใบซึ่งตรงนั้นเราก็อนุมานไม่ได้เนาะแต่ก็แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยคืออ่อนพาที่312หรือเกินนะครับถ้าจะอนุมานว่าเป็นการเลือกตั้งต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการลงมติครั้งแรกหรืออาจจะเป็นหลายท่านอาจจะกังวลว่าเป็นการลงมติแบบลับแต่ผมก็คิดว่าเราสามารถที่จะพูดได้นะครับว่าความเป็นเอกภาพของทั้ง8พรรคทีนี้จังหวะนี้นักข่าวถามนะคะว่าความสำเร็จในการโหวตประธานสภาวันนี้เนี่ยคุณพิธามั่นใจไหมว่าจะส่งผลทำให้วันโหวตนายกเนี่ยประสบความสำเร็จไปด้วยคุณพิธาก็ย้ำบอกว่ามั่นใจนักข่าวถามต่อค่ะแล้วแถลงการล่ะคะแถลงการเป็นประเด็นมากนะคะแถลงการของพรรคร่วม2พรรคระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลที่ออกมาที่มี4ข้อเนี่ยแล้วคนก็เป็นเน้นที่ข้อ4มากเลยว่าเอ๊ะมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการนิรโทษกรรมด้วยตรงนี้เนี่ยว่ายังไงคุณพิธาบอกว่าอันนี้เป็นการเห็นชอบร่วมกันของ2พรรคส่วนเรื่องรายละเอียดคงต้องไปคุยกันในสภาแล้วก็ได้มีการชี้แจงให้อีก6พรรคทราบเรื่องนี้แล้วค่ะเมื่อวานแถลงพร้อมกัน2พรรคก็แสดงว่าเป็นการเห็นชอบของทั้ง2พรรคนะครับในเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวก็คงต้องคุยกันในสภานะครับแต่ว่าในรายละเอียดในระดับที่พรรคก้าวไกลความชัดเจนของพรรคก้าวไกลก็ได้แสดงให้เห็นนะครับในเรื่องของขอตอบคำถามก่อนนะครับในเรื่องของอีกทาง6พรรคก็ได้ชี้แจงนะครับแล้วก็ได้เอา MOU ไม่ใช่เท่ากับร่างคำแถลงที่เราคุยกันของ2พรรคนะครับให้เรื่องแถลงการต้องบอกว่าเป็นประเด็นนะคะแถลงการที่ออกมาใช่ไหมคะบนหัวจดหมายหัวกระดาษก็เป็นโลโก้ทางเพื่อไทยกับก้าวไกลใช่ไหมคะทีเนี้ยถ้าไปทางฝั่งของคุณสุทินคลังแสงเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ายังไม่เห็นในรายละเอียดเลยนะยังไม่เห็นเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าคนของเพื่อไทยคนอื่นเนี่ยเขาก็น่าจะเห็นแล้วหรือเปล่าเพราะคุณพิธาบอกว่าก็เป็นการเห็นชอบร่วมกันของทั้งสองพรรคตรงนี้ยังต้องแปะไว้ก่อนเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องขยายต่อนะคะทีนี้กลับมาที่หมออ๋องปฏิพัฒน์ค่ะก็เป็นว่าที่รองประธานคนที่หนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าได้ลาออกจากการทำหน้าที่กรรมการบริหารพรรคของก้าวไกลเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางแล้วก็บอกนะคะได้คุยกับอาจารย์วันนอแล้วด้วยนะเห็นตรงกันในหลายมิติเลยเพื่อผลักดันการทำงานต่อค่ะส่วนตัวผมมีโอกาสได้คุยกับทางท่านอาจารย์วันนอนะครับก็เห็นตรงกันในหลากหลายมิตินะครับแล้วก็จะผสมผสานระหว่างประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้ความตั้งใจใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าด้วยกันผมคิดว่าจะเป็นส่วนผสมที่ดีมากที่ทำให้สภาของเรานั้นก้าวหน้าได้นะครับสำหรับผมก็เป็นบทบาทใหม่ที่ท้าทายมากนะครับแล้วก็ตั้งใจ เมื่อได้รับความไว้วางใจจากสภาแล้วนะครับก็จะผมได้ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นทำงานอย่างเป็นกลางนักข่าวถามหมออ๋องตรงนี้นะคะว่ามีความกังวลไหมว่าพอมีการเปลี่ยนตัวประธานอาจจะส่งผลไปถึงการพิจารณากฎหมายโดยเฉพาะพรบสมรสเท่าเทียมเพราะว่าเอาเดิมทีหมออ๋องก็คิดว่าน่าจะได้เป็นประธานใช่ไหมตอนนี้มาเป็นอาจารย์วันนอแล้วทางคุณปฏิพัฒน์หมออ๋องก็บอกเชื่อว่าเมื่อมีการผลักดันกฎหมายเข้าสู่วาระเขาไม่ได้ใช้ของประธานจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการบรรจุยัตติทุกยัตติเพราะฉะนั้นถ้าผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญตนก็เคยได้แจ้งไปแล้วว่าเมื่อกระบวนการถูกต้องก็ต้องใช้กระบวนการของสภาในการวินิจฉัยค่ะน่าสนใจนะคะเพราะว่าประธานสภารองประธานสภานี่ก็เป็นส่วนผสมนะคะจาก3พรรคกันเลยทีเดียวและแน่นอนนะคะนักข่าวเจอคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ต้องพูดคุยกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะก็มองไปถึงการที่ไปเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่ามันเลือกคุณพิธาไม่ได้เนี่ยมีแผนสำรองหรือเปล่าคุณหมอชลน่านก็บอกว่าไม่มีแน่นอนยังไงก็ต้องผลักดันให้คุณพิธาเนี่ยนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้มีงานต้องทำอีกเยอะเนี่ยค่ะนักข่าวก็ไปจ่อไมค์ถามเลยโหไมค์เยอะเหลือเกินนะคะคุณหมอก็ยิ้มสู้ในการตอบคำถามทีนี้นักข่าวถามคำถามแรกก่อนเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรองประธานสภาเนี่ยคุณหมอชลน่านก็บอกว่ามันก็ต้องมีการแข่งขันกันบ้างแหละเป็นสัญลักษณ์นะคะในการแสดงออกไป
แต่ว่าคุณหมอก็บอกว่ามันต้องแยกกันนะกับการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วก็โหวตประธานสภาเพราะว่าตัวเลขมันไม่เหมือนกันนักข่าวก็เลยถามต่อเอ๊ะมันไม่เหมือนกันยังไงคุณหมอชลน่านก็บอกว่าในที่ประชุมสภาเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นที่ประชุมรัฐสภามันต้องมี2องค์ประกอบก็คือต้องมีทั้งส.ส.500คนนะคะแล้วก็มีส.ว.อีก250คนเพราะฉะนั้นเนี่ยการโหวตนะคะรัฐสภาที่เป็นการประชุมวงใหญ่ทั้งหมด2สภาเนี่ยมันจะต้องคาดการอะไรที่ลำบากกว่านี้เพราะว่าในส่วนของสว.นี่แหละคือที่เป็นตัวแปรที่สำคัญนักข่าวถามต่อบอกว่าตอนนี้ยังไม่มั่นใจในการโหวตของสว.หรือเปล่านะคะคุณหมอชลน่านก็บอกว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนการทำงานคุณหมอบอกเองเลยว่าจะทำหน้าที่ในการแสวงหาคะแนนให้ได้มากที่สุดนะคะถึง376เสียงให้ได้ค่ะครับมันก็มีการแข่งขันบ้างก็ถือว่าเป็นสีสันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับโอกาสที่เราจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนะครับในนาม8พรรคร่วมเป็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยมันอาจจะมองแตกต่างจากนี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเองเป็นส่วนหนึ่งของการโหวตเท่านั้นเพราะการโหวตในเรื่องของนายกรัฐมนตรีมันเป็นการโหวตในที่ประชุมร่วมรัฐสภามันอาจจะไม่มีความเหมือนแต่ว่า500เนี่ยในการโหวตประธานสภาประธานสภาหรือรองประธานสภาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนโดยตรงนักนะครับแต่ว่าในส่วนของพรรคร่วมเรา8พรรคเนี่ยเรามั่นใจว่ามันต้องเหมือนไม่เหมือนว่าเรายืนหยัดแต่อย่างไรก็ตามนะคะคะแนนในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าพรรคที่จะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะก็คือไม่แตกแถวกันเลยทีเดียวทีนี้ก็ขั้นตอนต่อไปนะคะคุณหมอก็บอกว่าก็ต้องมีการโปรดเกล้านะคะตำแหน่งประธานสภาให้เสร็จสิ้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่น่าเกิน2สัปดาห์ก็มีการคาดการไว้วันที่19 20กรกฎาคมหรือเปล่าคำถามสำคัญค่ะนักข่าวถามจี้ไปเลยตกลงว่าถ้าสมมุติว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมีแผนสำรองหรือเปล่าคุณหมอตอบชัดเจนว่ายังไม่มีแผนสำรองนะคะแผนเดียวที่ต้องร่วมกันคือต้องแสวงหาคะแนนให้ได้ครบในการที่ให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะนะครับไม่มีแผนสำรองครับมีแผนเดียวที่เราต้องร่วมกันแสวงหาคะแนนเสียงให้ได้ครับกันแล้วบางคนก็บอกมันเหมือนคุยกันแล้วมีการมาร์คชัดเจนว่าไม่เกี่ยวกับ1 1 2นี่ค่ะคุณหมอชลน่านก็ย้ำนะคะว่าไม่มีแผนสำรองนะแล้วก็ยังผลักดันยืนยันว่าจะหนุนคุณพิธาเป็นนายกนะคะทีนี้คุณผู้ชมเราไปต่อกันที่ว่าที่รองประธานคนที่2บ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็คือที่ได้รับโหวตมาคุณพิเชษเชื้อเมืองพานใช่ไหมเมื่อวานนี้เนี่ยบอกแบบนี้เลยนะคะก็จะมานั่งเป็นเก้าอี้รองประธานและเก้าอี้ใหญ่แล้วมานั่งข้างบนแล้วใช่ไหมคะจะขาดประชุมไหมนะเจ้าตัวใช่เจ้าตัวยอมรับแบบนี้เลยบอกว่าคือเป็นคนที่ยอมรับเลยว่าทำสภาล้มบ่อยมาก่อนแล้วก็บอกเลยว่าอาจจะกำตามสนองก็ได้นะแต่อันนี้ต้องบอกว่าพูดแบบอารมณ์ดีนะคะมีหัวเราะด้วยนะคุณพิเชษเชื้อเมืองพานนะคะส.ส.เชียงรายจากพรรคเพื่อไทยก็แถลงข่าวนะคะบอกว่าเนี่ยเพิ่งรู้ตัวเมื่อวันก่อนเลยว่าจะถูกเสนอชื่อเป็นรองประธานสภาคนที่2ก็เลยคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะเห็นว่าผมเนี่ยทำงานในสภามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆในสภาก็เห็นมาเยอะแล้วแล้วฝ่ายนิติบัญญัติก็ถือว่าเล็กมากเล็กมากนิติบัญญัติเข้าไปเทียบกับฝ่ายตุลาการกับฝ่ายบริหารผมก็ตั้งใจนะจะฟื้นคืนสภาผู้แทนราษฎรให้มีความศักดิ์ศรีทั้งสมาชิกแล้วก็องค์กรด้วยนักข่าวก็เลยถามตรงนี้นะคะบอกว่าคุณพิเชษคะคุณพิเชษมั่นใจไหมคะว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหาสภาล่มเหมือนในอดีตคุณพิเชษบอกตรงนี้ก็อยู่ที่การบริหารของฝ่ายรัฐบาลถ้ามีการจัดการสมาชิกก็ไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ที่ผ่านมาผมก็ยอมรับนะผมก็เป็นหนึ่งคนที่ทำให้สภาล่มเพราะฉะนั้นจากนี้ก็จะพยายามไม่ให้สภาล่มแล้วกันเพราะว่ามีประสบการณ์โดยตรงเลยส.ส.นี่แซวกันเยอะเลยอ้าวอย่างนี้ไม่มีใครทำให้สภาล่มแล้วสิเพราะว่าคนทำให้สภาล่มไปเป็นรองประธานสภาแล้วเห็นว่าผมไม่ค่อยได้รู้ตัวเท่าไหร่นะครับก็เพิ่งมารู้ตัวก็เมื่อคืนนี้เองนะครับก็ต้องคิดว่าพรรคก็คงจะเห็นว่าผมเนี่ยนะครับอยู่ในสภามานานนะครับแล้วก็
อยู่ประชุมสภามาตลอดนะครับดังนั้นปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรผมคิดว่าผมก็เห็นปัญหาเยอะนะครับคิดว่าครั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับให้มีศักดิ์มีสีนะครับทั้งสมาชิกทั้งองค์กรของผู้แทนราษฎรพร้อมทำงานเต็มที่ก็เรื่องปัญหาต่างๆเรื่องสภาล่มมันอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับการบริหารจัดการของรัฐบาลถ้าฝ่ายรัฐบาลนะครับมีการบริหารจัดการสมาชิกมีการบริหารจัดการเวลาต่างๆได้นะครับคิดว่าผมก็เป็นคนที่ทำให้สภาล่มเยอะนะฮะนั้นก็เข้าใจดีนะครับก็พยายามที่จะไม่ให้สภาล่มนะครับประสบการณ์ตรงก็สสเขาก็แซวว่าไม่มีใครทำให้สภาล่มแล้วนะฮะเพราะว่าคนทำให้สภาล่มก็ไม่มีโอกาสแล้วนะครับท่านนายกชวนท่านก็แซวอยู่นะว่าทำเรื่องไว้เยอะนะระวังเขาจะเอาคืนก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนี่ยค่ะก็แซวตัวเองนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ถามต่อว่าเอ๊ะเราจะมีใครมาทำหน้าที่ประท้วงแทนไหมอ่ะคุณไม่ใช่บอกว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านเห็นสสหลายคนบอกว่าจะมาทำหน้าที่แทนเพราะว่าก็มีหลายคนที่แซวก็เป็นไปได้นะแล้วอย่าลืมนะรอบนี้สส500คนเนี่ยสสใหม่ตั้ง200กว่าเลยเกินครึ่งนะคะทีนี้นักข่าวถามตรงนี้ไงบอกว่ากลัวกรรมจะตามสนองไหมแหมพี่ๆนักข่าวกลัวกรรมจะตามสนองไหมเหมือนทำล่มไปเยอะคุณไม่ใช่หัวล้อนะคะหัวล้อเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็บอกว่าอุ้ยคุณชวนยังแซวเลยบอกว่าทำเรื่องไว้เยอะระวังถูกเอาคืนนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมขอทำหน้าที่ก็แล้วกันทีนี้นักข่าวถามไปถึงตรงนี้ด้วยเรื่องของการแก้ไขมาตรา112นะคะในฐานะที่คุณพิเชษก็เป็นว่าที่รองประธานสภาแล้วเนี่ยจะต้องยังไงต่อคุณพิเชษบอกว่าอันดับแรกก็ต้องผ่านคณะกรรมการประสานงาน2ฝ่ายก่อนแล้วถึงมาพิจารณาว่าเห็นสมควรบรรจุเข้าที่ประชุมไหมนะคะทีนี้จังหวะที่ก่อนที่คุณพิเชษจะขึ้นมาแถลงข่าวคือคุณพิธากับหมออ๋องเข้าแถลงข่าวก่อนพอจะขึ้นมาก็มีช็อตที่คุณพิธาเนี่ยเข้าไปจับมือนะแสดงความยินดีบอกว่ายินดีด้วยนะคะพี่ก็ชื่นมื่นกันไปนะคะก็แถลงครบเลยนะคะของแต่ละท่านนะคะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเรื่องของการส่งชื่อนะคะประธานสภากับรองประธานสภาเนี่ยเมื่อวานนี้ยังไม่ได้มีการส่งแต่คิดว่าน่าจะส่งไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยภายในวันนี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งนักข่าวนะคะก็ไปติดตามที่ทำเนียบรัฐบาลสักนิดหนึ่งว่าท่านนายกเนี่ยนะคะได้มีการส่งสารอะไรยังไงไหมกับการเลือกประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาด้านโฆษกนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะคนปัจจุบันเนี่ยนะคะที่เป็นรักษาการเนี่ยก็แสดงความยินดีกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันนี้นะคะอย่างไรก็ตามท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ดีใจด้วยที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกระบวนการประชาธิปไตยโดยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำนะขอให้ได้รัฐบาลใหม่โดยเร็วเพื่อส่งผลดีต่อประเทศแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยปลอดภัยยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรียังไงก็ตามนะคะก็ต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณนะก่อนรับหน้าที่ค่ะอันนี้ก็คุณอนุชานะคะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะค่ะจริงๆเมื่อวานนักข่าวได้เจอกับท่านนายกด้วยนะคะที่ทำเนียบนะคะตอนที่มีน้องๆเยาวชนเข้ามาพบกับบิ๊กตู่นะคะก็มีการพยายามจะถามเรื่องการเมืองด้วยแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ speak English นะคะบอกว่า no politics อย่าถามเรื่องการเมืองช่วงนี้ก็จะสงวนท่าทีเรื่องการเมืองนะคะทีนี้ขั้นตอนสภานิดเดียวนะคะว่าขั้นตอนปกติสภาก็จะต้องส่งรายชื่อไปที่นายกก็ถึงกล่าวต่อแต่ว่ายังไม่ได้ส่งไปเพราะว่าติดเอกสารจากทางหมออ๋องนิดหน่อยแต่คาดการณ์ว่าวันนี้5กรกฎาคมก็น่าจะส่งไปที่ท่านนายกนะคะเอาคุณผู้ชมดูเวลาแล้ว 8:31 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเราจะโฟกัสไปที่ตำแหน่งที่ถูกเสนอชื่อแข่งตำแหน่งเดียวคือรองประธานสภาคนที่1หมออ๋องแล้วก็คุณวิทยาแก้วพระใดคนตั้งคำถามเยอะมากนะคะคุณวิทยาแก้วประใดมายังไงมายังไงรวมไทยสร้างชาติถึงเสนอชื่อทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าแพ้ทำไมถึงเสนอชื่อแข่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราโฟนอินต่อสายกับคุณวิทยาด้วยรอแป๊บเดียวค่ะกลับมาช่วงที่2นะคะโฟกัสเบรกนี้นะคะเราจะอยู่ที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เสนอชื่อแข่งรองประธานเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็พลาดไปใช่ไหมคะคุณวิทยาแก้วพระใดเดี๋ยวเราจะต่อสายโฟนอินด้วยนะคะถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเสนอชื่อแข่งแต่ว่าต่อให้พลาดไปพลาดเก้าอี้รองประธานไปได้ตำแหน่งใหม่มาแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้รวมไทยสร้างชาตินะคะแต่งตั้งเลยค่ะให้คุณวิทยาแก้วพระใดนะคะเป็นประธานวิป
ของพรรครวมไทยสร้างชาติลองไปดูนะคะคนที่พูดเรื่องนี้นะคะก็คือทางหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะซึ่งคุณพีรพันธ์ลาออกจากส.ส.ไปแล้วนะคะคุณพีรพันธ์บอกแบบนี้นะคะมีการแต่งตั้งนะคะบอกว่าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านการเมืองหรือวิปพรรคขึ้นมาค่ะเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานของส.ส.ในสภาให้เป็นไปตามเอกภาพแล้วก็แนวทางของพรรคโดยจะมีคุณวิทยาแก้วพระใดส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็ท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยนะคะมาเป็นประธานวิปแล้วก็จะมีคุณชุมพลกาญจนะเป็นประธานที่ปรึกษาด้วยทีนี้วิปพรรคทุกคนคุณพีรพันธ์บอกแบบนี้นะคะก็จะเริ่มทำงานภายใต้แนวทางแล้วก็ยุทธศาสตร์ของพรรคการทำหน้าที่วิปเนี่ยค่อนข้างหนักนะดังนั้นจึงอยู่ที่ว่าแต่ละคนที่อาสามาช่วยกันทำจะสามารถมีเวลามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าแต่ละคนก็มีงานแล้วก็มีภาระของตัวเองอยู่แล้วแต่ก็อยากจะทำงานตอนนี้ก็เลยต้องช่วยกันไปก่อนถ้ามีปัญหาหรือว่าติดขัดเรื่องไหนก็จะมาปรับกันอีกทีนึงทีนี้คุณพีรพันธ์ยังพูดต่อนะคะว่าในส่วนของที่ปรึกษาวิปนั้นทุกคนเนี่ยเคยเป็นส.ส.มาแล้วทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ใช่ว่าไม่มีประสบการณ์นะยกตัวอย่างนะคะคุณรังสิมารอดรัศมีอดีตส.ส.สมุทรสงครามก็เป็นส.ส.มาแล้วหลายสมัยก็คร่ำวอร์ดเชี่ยวชาญเวทีด้วยแต่ว่ารอบนี้แม้ไม่ได้เป็นส.ส.นะคะแต่ก็ได้มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้วยก็จะนำประสบการณ์ต่างๆมาช่วยในการทำงานให้กับพรรคด้วยค่ะค่ะซึ่งการเสนอชื่อนะคะคุณวิทยาในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้สปอตไลท์ไปส่องนักข่าวก็ไปถามเลยว่าเนี่ยการเสนอชื่อเนี่ยเป็นการสะท้อนยืนยันเลยใช่ไหมว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่สนับสนุนทุกย่างก้าวของพรรคก้าวไกลหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณวิทยาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าในท่าทีการเมืองเนี่ยนะคะก็มีหลายเรื่องนะที่อาจจะต้องสะท้อนความรู้สึกของประชาชนกับทิศทางของพรรคเนี่ยนักข่าวก็ถามย้ำเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112เหมือนกันนะตอก็บอกว่ามันก็มีหลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องนี้มีทั้งเรื่องแบ่งแยกดินแดนเปลี่ยนวันชาติคือเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้ก็ประชาชนก็รับไม่ได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นการสะท้อนแทนประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลนะคะจริงๆก็มีอีกหลายประเด็นแต่ว่าวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณวิทยากันเลยดีกว่านะคะใช่ค่ะตอนนี้คุณวิทยาแก้วพระใดรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวิทยาค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกวางจริงๆครับก่อนอื่นขออนุญาตแสดงความยินดีก่อนนะคะกับตำแหน่งใหม่นะคะประธานวิปพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะคะขอมาแตะตรงนี้นิดนึงว่าบทบาทของการเป็นประธานวิปพรรคจะต้องทำอะไรบ้างคะคุณวิทยาคะผมคิดว่าหลักๆก็คือการประสานงานส.ส.ในพรรคทุกคนนะครับในความพร้อมที่จะเข้าประชุมสภาที่จริงผมเคยเป็นประธานวิปรัฐบาลมาแล้วยุครัฐบาลคุณอภิเษกนะค่ะก็คงเป็นเรื่องที่เคยพอจะมีประสบการณ์อยู่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถแน่นอนนะคะทีนี้คุณวิทยาขาขอกลับไปที่การโหวตประธานสภาเมื่อวานนะคะส่วนตัวของคุณวิทยาเองนะคะรู้ตัวล่วงหน้ากี่วันว่าจะถูกเสนอชื่อคะก็ล่วงหน้าวันนะฮะก็มีการประชุมกรรมการบริหารและก็ส.ส.ในพรรคนะครับแล้วมติที่ประชุมก็คิดว่าเราต้องมีท่าทีต่อการแสดงออกของพรรคก้าวไกลซึ่งค่อนข้างจะลุกล้ำเข้าไปในเรื่องราวหลายเรื่องที่กระเทือนความรู้สึกของประชาชนและขัดกับแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะนั้นก็เลยมีมติที่ประชุมครับว่าถ้าก้าวไกลเขาเสนอในตำแหน่งอะไรในสภานะครับค่ะก็จะต้องมีมติในการที่จะส่งคนของเราเข้าประกบนะเพื่อแสดงเห็นว่าเราไม่เอาด้วยกับวิธีการและแนวนโยบายของก้าวไกลที่นำเสนอต่อสาธารณะค่ะคุณวิทยายังอยู่ไหมคะสัญญาณอาจจะขาดหายไปทีมงานลองเช็คหน่อยนะคะได้ยินไหมคะคุณวิทยาคะได้ยินครับกลับมาแล้วค่ะขออีกทีค่ะก็มติที่ประชุมก็ให้เสนอให้ผมเป็นคนที่จะต้องลงเตะแข่งขันในตำแหน่งที่พรรคก้าวไกลเสนอในตำแหน่งของประมุขทางนิติบัญญัตินะครับค่ะแต่ว่ารู้ตัววันจันทร์ใช่ไหมคะทราบวันจันทร์ว่าจะถูกเสนอชื่อแข่งนั่นแปลว่าไม่ว่าก้าวไกลจะเสนอชื่อใครขึ้นมาอาจจะไม่ใช่รองประธานหรือแม้จะเป็นประธานเองคือรวมไทยสร้างชาติก็จะเสนอชื่อขึ้นมาแข่งเข้าใจถูกไหมคะถูกต้องครับคือถ้าก้าวไกลเสนอใครในพรรคตัวเองขึ้นมานะครับในตำแหน่งใดก็ตามประธานหรือรองหนึ่งรองสองก็ตามนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติเราก็จะส่งผมเข้าไปเป็นคู่แข่งประกบเพื่อแสดงท่าทีทางการเมืองครับค่ะก็คือหมายความว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการแสดงท่าทีทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์มากกว่าแต่ว่าทั้งที่รู้ว่ายังไงก็อาจจะคะแนนเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วรู้อยู่ครับรู้อยู่ครับก็เตรียมตั้งรัฐบาลคะแนนเสียงก็มากกว่าอยู่แล้วนะครับค่ะเราเห็นตัวเลขอยู่ครับรู้ว่าแพ้แต่ก็สู้
ใช่ไหมคะแต่เป็นเรื่องธรรมดาครับการแสดงท่าทีทางการเมืองไม่ว่าแพ้ว่าชนะเราต้องมีการกล้าแสดงท่าทีทางการเมืองและกล้าแสดงจุดยืนนะมันพรรคการเมืองก็ไม่มีจุดยืนของตัวเองครับค่ะคุณวิทยาขาขอถามเรื่องของตัวเลขหน่อยค่ะตัวเลขเนี่ยหลายคนก็สนใจมากเลยนะคะพอเสนอชื่อคุณวิทยาขึ้นมาทีนี้ทางฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลรักษาการเดิมเนี่ยเดิมทีก็188ใช่ไหมคะงงไหมคะแปลกใจไหมคะเสียงที่ได้มา105แล้วงดออกเสียงตั้ง77แล้วค่ะอ๋อธรรมดาครับในส่วนของเราก็เพิ่งมีมติกันคืนวันจันทร์นะก็เช้าวันอังคารเราก็แจ้งทุกฝ่ายซึ่งก็อาจจะมีมติของพรรคมาก่อนแล้วก็บางพรรคเขาท่านก็งดออกเสียงก็เป็นเรื่องภายในของเขานะก็คงคาดการว่าไม่แน่ใจว่าจะมีใครไปแข่งหรือไม่เมื่อเพิ่งทราบตอนเช้าก็คงจะมีอาการอย่างนั้นนะมีคนออกเสียงเป็นเรื่องปกติครับประเมินไหมคะฝ่ายที่จะเตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านไม่ต้องมีตกลงอะไรฮะเมื่อใดไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่คนที่เป็นฝ่ายค้านคือฝ่ายค้านเพราะเขาไม่เอาร่วมรัฐบาลนะแค่นั้นเองนะแต่ประเมินไหมคะ77เสียงเนี่ยค่ะน่าจะมาจากไหนบ้างบางคนภูมิใจไทยสมมุติ71อีก6เสียงน่าจะมาจากไหนยังไงคะประเมินกันในพรรคไหมคะอันนี้ยังไม่ได้ประเมินครับไม่ทราบครับเพราะเป็นการลงคะแนนลับก็คาดการไปก็เหมือนกับไปเดากันอยู่ซึ่งผมคิดว่าการเมืองไม่ใช่ฮะยืนหัวข้อแท้จริงดีกว่านะค่ะคุณวิทยาขาถามต่อจากเมื่อสักครู่นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าถ้าเป็นพรรคก้าวไกลเสนอในตำแหน่งไหนทางพรรครวมไทยสร้างชาติก็ต้องเสนอแข่งเพื่อแสดงจุดทางการเมืองนั่นหมายความว่าอย่างตำแหน่งของอาจารย์วันนอหรือแม้กระทั่งตำแหน่งรองประธานคนที่2ของพรรคเพื่อไทยที่พรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้มีการเสนอแข่งเลยหมายความว่าเรารับหลักการในนโยบายของ2พรรคนี้ได้ใช่ไหมคะคือเขาไม่ใช่พรรคก้าวไกลเนี่ยอาจารย์วันนอพรรคเพื่อชาตินะอีกท่านก็พรรคเพื่อชาติค่ะค่ะค่ะทั้งคู่ก็ไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะแสดงท่าทีเป้าหมายคือก้าวไกลเท่านั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับก็เพราะมีคะแนนเสียงข้างมากเขาก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งในการตั้งรัฐบาลคุณวิทยาคะตัวคุณวิทยาเองทราบเนี่ยก็คือเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมคะในส่วนของพรรคร่วมอื่นๆนะคะเขาทราบวันไหนคะว่าจะต้องมีการเสนอแข่งเรามีมติกันหลังจากประชุมสภาวันจันทร์นะแล้วก็เรามาประชุมที่พรรคต่อกันช่วงเย็นจนค่ำแล้วนะก้อนมติมันออกค่ำแล้วผมไม่แน่ใจว่าการสื่อสารของท่านเลขาเนี่ยเลขาธิการพรรคนะคุณเอกนัทนี่ถ้าเจอว่าคงได้สื่อสารในตอนเช้าให้กับพรรคต่างๆซึ่งแต่ละพรรคก็อาจจะมีมติการประชุมกันไปก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจของเขาเองนะครับอันนี้วันโหวตประธานนะคะขอข้ามช็อตไปนิดนึงว่าวันโหวตนายกซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่หลายคนคาดการณ์ว่าเป็นสัปดาห์หน้านะคะโดยส่วนตัวคุณวิทยาคิดว่าจะมีทางฝั่งของพรรคร่วมรักษาการเนี่ยค่ะโหวตชื่อเสนอแข่งนายกกับคุณพิธาไหมคะหมายถึงยังไงนะมีการเสนอชื่อแข่งกับคุณพิธาไหมคะอ๋อหมายถึงนายกโหวตนายกค่ะอ๋อพรรคร่วมที่เตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่พรรคร่วมชุดที่เตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านไม่ได้ร่วมอะไรกันนะว่าที่ฝ่ายค้านเขาเป็นฝ่ายค้านนะฮะอันนี้ก็คงจะหารือกันก่อนนะครับผมเข้าใจว่าทางเลขาธิการพรรคแต่ละพรรคก็คงหารือกันก่อนนะค่ะคุณวิทยาขาอย่างในสภาเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้นะคนที่เป็นอยู่ในตำแหน่งรองประธานเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งประธานเองเนี่ยก็โอเคมีคนจากพรรคก้าวไกลคือคุณหมออ๋องอยู่ด้วยเนี่ยค่ะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยกับแม้แต่คุณวิทยาจะสามารถทำงานร่วมกับรองประธานสภาคนที่หนึ่งได้ไหมเพราะว่าก็แสดงท่าทีชัดนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับหลายๆเรื่องครับครับก็เมื่อเขาทำหน้าที่อย่างนั้นเราก็ทำหน้าที่ของเราฮะเราจะอยู่จุดไหนก็เราทำหน้าที่ของเราฝ่ายนิติบัญญัติในสภานะซึ่งมันมีกฎกติกามีข้อบังคับอยู่ใครก็ตามก็จะเกินเลยจากขอบกติกาของข้อบังคับไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องปกติผมเคยเป็นฝ่ายรัฐบาลในวันที่ประธานสภาเป็นฝ่ายค้านก็เคยเป็นมานะเรารู้ว่ามันแต่ละคนต้องมีบทบาทอย่างไรนะค่ะคุณวิทยามีอะไรที่อยากจะฝากถึงสมาชิกที่ฟรีโหวตแล้วก็งดออกเสียงไปเมื่อวานไหมคะผมไม่มีอะไรฝากครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเราก็เพิ่งมีมติกลางคืนแต่ละพรรคก็อาจจะมีมติของตนเองนะครับแต่ก็คิดว่าต้องขอบคุณทุกคนนะที่ยังรวมกันได้ถึง105นะครับส่วนจะขาดใครไปบ้างนี่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเพราะผมเข้าใจว่าบางพรรคในเขาอาจจะปล่อยการลงมติแบบฟรีโหวตก็คือตามสบายตามความรู้สึกของเพื่อนสมาชิกกันนะครับ
ค่ะเมื่อกี้นี้คุณวิทยาบอกว่าวันโหวตนายกเนี่ยจะเสนอชื่อใครแข่งหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องหารือกันก่อนคืออันเนี้ยหารือกันในรวมไทยสร้างชาติแล้วเนี่ยในพรรคร่วมเดิมเองจะต้องเข้าไปหารืออะไรยังไงกันด้วยไหมคะแต่ผมคิดว่าในความรู้สึกผมนะฮะคงไม่ผูกพันกับพรรคด้วยว่าใครนะผมคิดว่าปล่อยให้เขาเสนอไปเราดูที่ว่าเขาจะผ่านด่านไปได้หรือไม่นะปัจจุบันนี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ก็คงเหมือนกันนะฮะทางผู้จัดรายการก็พูดกันอยู่ทุกวันนะครับก็คือว่าเขาจะผ่านด่านของคนที่เขาประนามว่าเป็นซีกเผด็จการได้ไหมก็คืออย่างสวอย่างเงี้ยเขาจะกลับคำได้หรือเปล่าเพราะตัวเองตีตาของคนทุกฝ่ายแล้วที่ไม่ใช่พวกตัวเองว่าเป็นเผด็จการกับประชาธิปไตยคราวนี้ประชาธิปไตยจะไปยกมือไหว้ขอเผด็จการหรือเปล่าหรือประชาไตจะประนีประนอมกับเผด็จการที่เคยด่าหรือเปล่าก็ลองดูกันครับค่ะคุณวิทยาคะแล้วเกมมันจะเปลี่ยนไหมถ้าสมมติแต่ไม่ใช่สมมติตอนนี้เนี่ยแหละค่ะที่ประธานสภาเป็นอาจารย์วันนอแล้วเนี่ยคือคุณวิทยามองว่าตรงนี้เกมมันจะเปลี่ยนไหมในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีมันก็เท่าเดิมแหละซีกที่รวมตัวเป็นประชาไตกันประกาศจะตั้งรัฐบาลมันก็มีแค่ตัวเลขอยู่เท่านั้น8พรรคนะเขาก็อาจจะสามารถไปคุยกับสวได้มากขึ้นไหมคะก็ลองดูสิครับผมบอกแล้วว่ากระดาษเขาเป็นเผด็จการเนี่ยประนามเขาเป็นเผด็จการตัวเองเป็นประชาไตฝ่ายเดียวใช้วาทกรรมมาแล้วก็ทำลายคนอื่นกันไปอย่างนี้ถึงเวลาจะไปยกมือไหว้ขอเขาไหมหรือจะทำมันยังไงคุณวิทยาก็ดูท่าทีก็ต่อไปฮะค่ะถ้าในมุมของคุณวิทยานะคะประเมินในมุมส่วนตัวในบรรดาสวนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลที่ออกมาก็หลากหลายมากเลยอย่างสวเสรีบอกว่าไม่ถึง5เสียงที่จะโหวตให้บางหน้าสื่อก็ออกมาประมาณ17-20ประมาณนี้ก้าวไกลก็บอกโอ้ก็ได้เสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในมุมส่วนตัวที่คุณวิทยาอ่านบรรดาสวมองยังไงคะผมก็เริ่มต้นว่าเราไปด่าเขาเป็นเผด็จการอยู่ทุกวันมาเป็นปีๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็มายืนยันในเรื่องที่เขาไม่เห็นด้วยเช่น1จะแก้มาตรา112 2คนในพรรคไปร่วมเคลื่อนไหวในการแบ่งแยกดินแดนนะประกาศเอกราชของพื้นที่โน่นนี่บ้านไปเรื่อยๆ3จะเปลี่ยนวันชาติท่าทีของคนในพรรคไปอย่างนั้นแล้วก็สวที่ก็ถูกด่าเป็นเผด็จการก็จะไปร่วมด้วยผมก็ดูแปลกๆอยู่นะค่ะแล้วมีประเด็นไหนที่มีอะไรที่จะจูงใจเขาไหมมีอะไรจะจูงใจสวมั้ยครับค่ะนอกจากพฤติกรรมที่ผมยกมา 3-4 เรื่องที่จะเห็นว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคุณไม่ได้ทำอย่างนั้นคุณก็กล้าเปลี่ยนนโยบายของตัวเองสิที่จะทำยังไงก็ลองทำดูนะค่ะตอนนี้เขาก็มีการเซ็นทั้ง MOU แล้วก็มีข้อตกลงเรื่องของประธานสภากันไปแล้วนะคะแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเซ็นกันเองไม่เป็นไรแล้วค่ะเรื่องของพรรครวมไทยลงดีมากเลยพรรครวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีประเด็นไหนบ้างไหมที่เราโอ้โหแบบไม่เห็นด้วยเลยทั้งหมดแบบ1,2,3,4ที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่ทางหลักๆเลยครับแล้วเริ่มจากการที่เขาต้องการที่จะแก้ไขมาตรา112นะครับท่าทีของพรรคเราชัดเจนครับว่าเราไม่ไปทำเรื่องอย่างนั้นแน่นอนครับมีเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนอีกมากมายที่พูดกันทุกวันนะประชาชนจะอดตายประชาชนค้าขายไม่ได้พูดกันทุกเรื่องถามว่ามีสักเรื่องไหมที่คุณคิดจะแก้ปัญหานอกจากสนองอารมณ์ของแนวความคิดของพวกคุณที่จะย้อนไป2475อะไรของคุณนะเพราะคุณคิดเรื่องอื่นถึงประชาชนบ้างหรือเปล่าหรือคิดแค่ว่าอุดมการณ์ของตัวเองต้องบรรลุก่อนประชาชนไว้ทีหลังถามว่าการไปแก้มาตรา112แก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้ตรงไหนอธิบายหน่อยสิครับวันก่อนเดี๋ยวนะกำลังนึกอยู่ว่าเราได้ต่อสายกับท่านหนึ่งจะไม่แน่ใจว่าทางฝั่งของเพื่อไทยหรือเปล่านะคะเท่าที่มีการพูดคุยอันนี้ไม่ได้แก้ตัวแทนนะแต่ว่าพยายามเอาข้อมูลมาเขาบอกว่าในคณะทำงานค่ะเขาบอกว่าในคณะทำงานย่อยๆเนี่ยเขามีการพูดคุยกันเรื่องของการเดินหน้าด้านเศรษฐกิจอยู่แต่ว่าที่เขาไม่ได้ออกมาแถลงหรือพูดเรื่องนี้เป็นเพราะว่าเขาให้เกียรติรัฐบาลรักษาการเดิมอยู่ก็ไม่อยากจะออกมาพูดเพราะเดี๋ยวว่าอาจจะทับซ้อนกันนะคะคุณวิทยามาพูดเรื่องอะไรฮะเรื่องเศรษฐกิจประชาชนใช่เรื่องของการเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆคือเขาก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรแต่เขายังไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่ตอนนี้ผมเห็นพูดอยู่เยอะนะคนที่จะเป็นรัฐมนตรีครั้งนึงพูดอยู่ได้ทุกวันทุกเรื่องจะตั้งธนาคารเพิ่มบ้างจะโน่นจะนี่นั่นค่ะแต่พอเรื่องเดือดร้อนประชาชนทำไมไม่พูดแล้วพอถามอย่างนี้ดีกว่าว่าประธานสภาเป็นอาจารย์วันนอค่ะเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เนี่ยพอจะลดโทนความเห็นต่างเรื่องนี้ไปได้บ้างไหมคะคุณวิทยาคะมันเป็นท่าทีของพรรคก้าวไกลเขาก็ยังยืนยันว่ายังไงเขาจะเสนอกฎหมายมันท่าทีของผมก็จะต้องยืนตรงข้ามเขาครับ
ค่ะค่ะถ้างั้นสุดท้ายให้คุณวิทยาฝากอะไรถ้าสมมตินะคะรัฐบาลก้าวไกลของคุณพิธาสามารถตั้งรัฐบาลได้สำเร็จจริงๆอยากจะฝากอะไรไปถึงบ้างคะฝากปัญหาความเดือดร้อนประชาชนฝากนโยบาย300ข้อนะครับแล้วก็กี่เรื่องที่จะทำ100วันแรกให้ทำได้จริงๆนะแล้วก็ถ้าอันไหนที่ขวางกับแนวทางที่พรรคผมมีพวกผมก็จะยืนต่อต้านอย่างถึงที่สุดนะเราก็จะเป็นปากเสียงให้กับประชาชนนะไม่ว่าจะอยู่สถานะของการเป็นฝ่ายค้านที่มีเสียงน้อยหรืออะไรก็ตามเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับเพราะถ้ารัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่เองทำเป็นผลประโยชน์ชาติเป็นประโยชน์ประชาชนจริงๆเดินหน้ามาครับถ้าตรงกันข้ามกับที่เราคิดก็เจอกันก็เจอกันนะคะรวมไทยสร้างชาติย้ำในจุดยืนแล้วก็ฝากไปถึงเรื่องของปัญหาประชาชนด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณวิทยาแก้วพลายที่เข้าสายกับเราวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณมากมากนะคะนะก็ต้องบอกว่าท่าทีนะคะของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ย้ำจุดยืนของเขานะคะในเรื่องนี้นะคะกลับมาช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะกับอาจารย์ยุทธพรเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีหลากหลายเรื่องเหมือนกันที่อยากจะคุยกันคือเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่ามีคนบอกว่าจริงๆการจะไปเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าหัวหน้าพรรคคนต่อไปเป็นคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาอาจจะให้คนของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นส.ส.เนี่ยโหวตนะคะให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่ามีการคือคิดไปถึงขนาดนั้นเลยนะคะซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการจะไปเลือกนะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็มีกำหนดคือวันที่9กรกฎาคมเนี่ยนะคะก็มีตัวแทนนะคะจากภาคอีสานเนี่ยนะคะทั้งหมด48สาขาเขาออกมาสนับสนุนแล้วว่าเนี่ยนะคะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองนี่นะคะนี่เขาออกแถลงการมาเลยนะคะก็หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่วันที่9กรกฎาคมนี้เนี่ยนะคะก็มีมติร่วมกันสำหรับ48สาขาแล้วก็ตัวแทนภาคอีสานออกแถลงการในการหนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยขอสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคและอดีตนายกรัฐมนตรีในการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะแล้วพวกเราก็เห็นว่าบุคลากรทุกองค์ประกอบของพรรคก็มีคุณค่าตามสภาพแล้วก็ความรับผิดชอบจึงอยากเห็นความสามัคคีและความเป็นเอกภาพนะคะข้อที่3พวกเราขอสนับสนุนทั้งอุดมการณ์และก็ประสบการณ์ของทักบุคลากรรุ่นเก่าและก็ส่วนผสมผสานของบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสืบทอดเจตนารมณ์และก็อุดมการณ์เพื่อความยั่งยืนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถือเป็นสถาบันทางการเมืองของประเทศต่อไปซึ่งพรรคประชาธิปัตย์อายุถ้าหากว่านับปีนี้ก็77ปีแล้วถือว่าเป็นพรรคเก่าแก่ที่สุดเนี่ยนะคะก็มีการเนี่ยนะคะเขียนเลยบอกว่าจึงเรียนมาเพื่อแสดงจุดยืนนะคะของสาขาพรรคและก็ตัวแทนพรรคแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งที่เป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคเนี่ยนะคะจากภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทุกท่านทั่วประเทศร่วมสืบทอดเจตนารมณ์ร่วมกันด้วยจิตคารวะลงชื่อแบบนี้แล้วก็ลงชื่อนะคะสาขาแล้วก็ตัวแทนจังหวัดภาคอีสานทั้ง48แห่งที่ประสานงานเบื้องต้นแล้วก็มีรายชื่อเต็มไปหมดเลยนะคะตามแผนการในการเสนอเนี่ยนะคะคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าคุณอภิสิทธิ์ยังไม่ได้เสนอตัวเองนะคะแต่ก็มีคนเสนอตัวเองมาแล้วด้วยเหมือนกันคือตอนนี้ถ้าย้อนไปเนี่ยที่มีคนเสนอตัวเองเนี่ยก็คือมีคุณอลงกรณ์พลบุตรนะคะแต่ว่าล่าสุดเห็นว่าดร.เอก็เตรียมที่จะลงชิงด้วยเหมือนกันสำหรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะคะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็อยู่มานาน 77-78 ปีก็ถือว่าเป็นสถาบันการเมืองนะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยอย่างกรุงเทพก็ไม่ได้ส.ส.เลยใช่ไหมคะก็เป็นยุคที่จะต้องฟื้นฟูพรรคใหม่นะแล้วก็เขาบอกแค่รีแบรนด์พักเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วและตอนนี้ในส่วนของพักประชาธิปัตย์นะคะข่าวเริ่มมาเยอะขึ้นมาว่าเข้มข้นขึ้นแล้วเพราะว่าจะเลือกกันเนี่ยวันที่9กรกฎาคมนี้แล้วนะคะทีนี้มีแหล่งข่าวล่าสุดนะคะเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือในพักประชาธิปัตย์บอกว่าดร.เอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามพักประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้คะแนนมาเป็นอันดับที่2รองจากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะคะได้ตัดสินใจเตรียมเปิดตัวลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดร.เอถ้าย้อนไปดูนะคะก็เป็นอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเคยเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอเป็นผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นประธานคณะทำงานนโยบายกรุงเทพรวมทั้งหัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยดร.เอได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะแล้วก็ยังทำงานใกล้ชิดกับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพราะว่าอยู่ในแวดวงการศึกษาระดับ
อุดมศึกษามานานหลายปีแต่ว่าปัญหาของดร.เอคือตรงนี้ค่ะถ้าดร.เอจะลงชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็คือจะขาดคุณสมบัติเพราะพรรคประชาธิปัตย์เขามีข้อบังคับพรรคอยู่นะคะข้อบังคับก็คือว่าใครจะมาชิงหัวหน้าพรรคเนี่ยต้องเป็นสมาชิกพรรค5ปีขึ้นไปแต่ดร.เอเนี่ยยังไม่เคยเป็นส.ส.ของพรรคแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคยังไม่ถึง5ปีเลยถามว่าปัญหานี้เนี่ยมีทางออกไหมมีค่ะมียังไงก็คือว่าต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากกรรมการบริหารพรรค3ใน4แก้ข้อบังคับไงต้องแก้ข้อบังคับใช่ไหมคะถ้าแต่ก็ยังไม่มีใครรู้นะว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยจะมีการอนุมัติหรือเปล่าแต่บางฝ่ายเขามองแบบนี้ว่าถ้ากรรมการบริหารพรรคมีมติไม่อนุมัติอันนี้ก็อาจจะกระทบกับภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยิ่งเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าก็เท่ากับเป็นการปิดโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการทำงานให้กับพรรคก็ได้ทีนี้ถ้าดร.เอนะคะเปิดตัวลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จริงๆก็จะทำให้ผู้ที่เปิดตัวชิงเก้าอี้ผู้นำพรรคจนถึงตอนนี้มี2คนนะคะก็คือ1คุณอลงกรพลบุตรอดีตรองหัวหน้าพรรคที่ประกาศตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เป็นอดีตส.ส.เพชรบุรีมาหลายสมัยรวมถึงอีกคนนึงก็คือดร.เอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์2คนนะคะแต่ทีนี้ก็มีคนที่คาดการณ์ว่าอาจจะมาอีกนะคะเมื่อกี้นี้ที่น้องปิ่มเล่าไปก็คือคุณอภิสิทธิ์เดอะมาร์คคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไหมหรือนายกชายคุณเดชอีกขาวทองอดีตรองหัวหน้าพรรคภาคใต้แล้วก็ส.ส.สงขลาของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยไหมจริงๆมีอีกหนึ่งชื่อนะมาดามเดียด้วยหรือเปล่าก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะคะก็อีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็เรื่องของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าถ้าสมมุตินะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นประชาธิปัตย์ที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยอาจจะยกมือโหวตนะคะส.ส.ก็มีทั้งหมด25คนนะคะให้คุณพิธาหรือเปล่านะคะแต่ว่าทีนี้มันมีรายงานอย่างคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของเก้าอี้คณะรัฐมนตรีสักนิดนึงมันมีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยเหมือนมีการเปิดเผยขึ้นมานะคะเกี่ยวกับเก้าอี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะหลังจากที่มีความชัดเจนในเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยที่ประชุมเนี่ยก็ได้เลือกอาจารย์วันนอเนี่ยเป็นประธานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็พรรคเพื่อไทยได้หารือกับการวางตัวผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนะคะในคณะรัฐมนตรีเหมือนกันตามโควต้าของพรรคเพื่อไทยแล้วและมีความชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยคุณปานปรีนะคะซึ่งเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นอดีตผู้แทนทางการค้าจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่วนก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวที่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยแพทองธารเนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะมาเป็นนั่งรัฐมนตรีต่างประเทศตรงนี้เขาปฏิเสธเลยนะคะว่าไม่เป็นความจริงเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวประชาธิปัตย์ไปแล้วพรรคเพื่อไทยไปแล้วนะคะทีนี้ไปต่อกันที่สถานการณ์ระหว่าง2พรรคใหญ่ตอนนี้นะคะเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเอ๊ะเขาโพสต์บลัฟกันไกลๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเดือดบนโต๊ะเจรจานะคะแต่ว่าเขาบอกว่าคือศึกอาจจะยังไม่จบจริงๆไหมเพราะว่าร่องรอยความขัดแย้งเนี่ยอาจจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบทวิเคราะห์จากทีมข่าวการเมืองนะคะคือความชัดเจนที่เขามองว่าเอ๊ย้อนไปดูเนี่ยการแถลงการร่วมกันของ2พรรคที่แถลงเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะมีข้อสังเกตหลายอย่างคุณผู้ชมคะตั้งแต่ตอนที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยนะคะในส่วนของพรรคก้าวไกลคุณพิธาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนจะครองไมค์แทบจะตลอดเลยคนเดียวทั้งงานเหมือนว่าในตอนอ่านแถลงการเนี่ยก็จะเป็นคุณพิธาที่อ่านเยอะแล้วก็ตอนที่ช่วงตอบคำถามก็จะเป็นคุณพิธาที่ตอบคำถามเยอะจริงๆคุณหมอชลน่านก็มีการตอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะตอบคำถามเนี่ยหลังจากคุณพิธาอันที่หนึ่งมีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของเอกสารแถลงการร่วมนี่แหละคือนอกจากจะพูดถึงอาจารย์วันนอพูดถึงการผลักดันคุณพิธาเป็นนายกแล้วก็ยังมัดตราสั่งว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลจะร่วมกันแก้กฎหมายเพื่อไปปฏิรูปกองทัพและจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมืองกฎหมายนิรโทษกรรมนี้เขาบอกสำคัญมากนะแล้วก็ในซ่อนในยะทางการเมืองหลายอย่างด้วยนะคะหนึ่งถ้อยคำกว้างๆแต่แปลรวมความได้ถึงการแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยไหมคือข้อแถลงการข้อที่4เนี่ยที่มีกฎหมายนิรโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมืองรวมไหมรวมมาตรา112ไหมเพราะว่าหลายคดีของเด็กๆที่หมิ่นสถาบันก็อ้างได้ว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองทั้งหมดอยู่ที่นิยามที่ใส่ในกฎหมายอันนี้ข้อแรกนะคะทีนี้ข้อที่2ที่มีการวิเคราะห์กันนะคะงานนี้เข้ากับว่าเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ย
เป็นการลากพรรคเพื่อไทยเข้าไปร่วมแก้มาตรา112ด้วยหรือเปล่าแล้ว3เป็นการจำกัดวงการออกกฎหมายนิรโทษกรรมของรัฐบาลชุดใหม่เฉพาะเรื่องการแสดงออกทางการเมืองไม่รวมข้อกล่าวหาทุจริตคือไม่รวมเรื่องทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายที่คุณทักษิณโดนอยู่เป็น10คดีมีทั้งที่ตัดสินโทษแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างจำหน่ายคดีชั่วคราวรอการพิจารณาเมื่อตัวกลับมาเพราะฉะนั้นแถลงการแบบนี้ที่ไม่รวมคดีทุจริตเนี่ยเป็นการจัดทำโดยพรรคก้าวไกลจึงเท่ากับการเปิดศึกกับคนแดนไกลหรือไม่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการวิเคราะห์กันข้อที่4ว่าแถลงการร่วม2พรรคที่ออกมาเป็นแถลงการแค่เพื่อไทยกับก้าวไกลอันนี้นับว่าเป็น MOU ฉบับย่อยของฉบับใหญ่8พรรคได้หรือเปล่าหรือนี่คือสาเหตุที่ไม่เชิญอีก6พรรคร่วมแถลงจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับการแก้ไขขัดเกลาถ้อยคำที่มากเกินไปแล้วก็ยังมีการวิเคราะห์ต่อได้ว่าถ้าในอนาคตนะคะเพื่อไทยอ้างว่าการแก้ไขมาตรา112อยู่นอก MOU ก้าวไกลก็อ้างได้ว่าการเสนอนิรโทษกรรมให้คุณทักษิณก็อยู่นอกข้อตกลงเช่นเดียวกันที่น่าสนใจก็คือคุณสุทินคลังแสงอดีตประธานวิปฝ่ายค้านสสมหาสารคามพรรคเพื่อไทยนะคะก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้อย่างมีนัยยะสำคัญทำนองว่าอ่านไม่ละเอียดคือปฏิเสธการยอมรับอย่างสิ้นเชิงอย่างเมื่อกี้ที่เล่าไปเมื่อเบรกแรกว่าคุณสุทินออกมาบอกว่ายังไม่ได้อ่านในรายละเอียดเลยนะคะทีนี้อีกด้านนึงทางฝั่งของอาจารย์วันนอก็ไปให้สัมภาษณ์แบบพูดให้คิดเหมือนกันแล้วก็พูดให้ตีความได้ว่าการเสนอแคนดิเดตนายกให้รัฐสภาโหวตถ้าเสนอแล้วไม่ผ่านน่าจะเสนอได้สูงสุด3ครั้งคืออาจารย์วันนอให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าคือถ้าสมมตินะวันโหวตนายกนะรอบแรกเสียงไม่ถึง376นะก็อาจจะโหวตได้อีกครั้งหรือ2ครั้งตีความก็เท่ากับว่าไม่เกิน3ครั้งนี่อาจารย์วันนอประธานสภาพูดมาแบบนี้แล้วนะคะก็เป็นการตีความว่าที่อาจารย์พูดให้คิดแบบนี้เนี่ยเพราะต้องเคารพความเห็นของสมาชิกด้วยแล้วก็เอาขวดทั้งหมดมาใส่นี่คือความหมายของการเคารพกติกาของอาจารย์วันนอนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นคนละนิยามกับการเคารพกติกาของพรรคอย่างก้าวไกลคือมักจะเลือกเคารพในกติกาที่ตนเองเห็นด้วยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คุณผู้ชมคะก็วิเคราะห์ไปได้อีกหลายสเต็ปเลยนะกับเรื่องของข้อแถลงการที่ออกมา4ข้อใช่ไหมคะมีทั้งข้อ3ที่คนให้น้ำหนักไปว่าเอ้าต้องช่วยกันอย่างสุดความสามารถสุดความสามารถนิยามคำว่าสุดความสามารถคือยังไงแล้วข้อที่4เรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเอ่ยปฏิรูปกองทัพเอ่ยเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายอะไรอีกนะคะนี่ยังไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งของเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะที่ตอนแรกบอกว่าอาจารย์วันนอเนี่ยพอได้เป็นประธานสภาแล้วจะเป็นโควต้าของพรรคประชาชาติจะยังหลุดไปไหมหรือจริงๆเอ๊ะนี่คือโควต้าของพรรคเพื่อไทยหรือว่าอะไรยังไงเอาวันนี้อาจารย์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราอยู่สายนะคะกับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอดีตรออธิบดีบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยุทธพรคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ขาขอย้อนไปถึงเรื่องของการโหวตประธานสภาเมื่อวานก่อนนะคะถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดไหมที่มีการเสนอแข่งตำแหน่งรองประธานทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการเสนอแข่งเก้าอี้ใหญ่สุดคือประธานอันนี้มันเป็นรองประธานค่ะครับคือตรงนี้เนี่ยนะครับมันคงมีความเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็การเรื่องนายกรัฐมนตรีที่รอข้างหน้าด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นได้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ยก็นำโดยพรรคก้าวไกลนะฮะดังนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่จะเลือกประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชี้วัดประการหนึ่งนะครับที่จะชี้ไปสู่เรื่องของการจะนะครับแล้วก็แน่นอนว่าความขัดแย้งในทางการเมืองที่แบ่งเป็นสองขั้วเนี่ยมันก็มีส่วนในการที่จะสะท้อนภาพออกมาตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยทำให้เราเห็นเรื่องการเสนอน่าจะทางงอนบางสิ่งบางเสียงในขั้วหน้าเติมขึ้นมาแข่งในตำแหน่งนี้นะครับในขณะที่ทางตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองนะครับก็เป็นตำแหน่งที่มาจากพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นเนี่ยเราก็เห็นด้วยในพรรคเพื่อไทยเองนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะครับหรือแม้ทั้งประสบการณ์ทางการเมืองนะหรือว่าการรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับกับบรรดาพรรคการเมืองหรือการเมืองในสภาเนี่ยมีมากกว่านะก็เลยเราจะไม่เห็นเรื่องของปรากฏการณ์ในขณะนี้และเช่นเดียวกันกับตำแหน่งประธานสภาครับที่แม้ว่าอาจจะไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยแต่ว่าก็เป็นการเสนอจากความคิดของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาชาติเนี่ยก็อาจจะที่เราก็ได้รับการยอมรับนะเช่นเดียวกันนะครับเราจึงไม่เห็นการเสนอแข่ง
ในตำแหน่งนั้นเหมือนกันนะครับค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์บอกว่าตัวชี้วัดเมื่อวานนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับวันโหวตนายกด้วยใช่ไหมคะงั้นขอถามถึงตัวเลขหน่อยค่ะสะท้อนในยะในการโหวตนายกยังไงบ้างมีทั้ง312มีทั้ง105แล้วก็มีตัวเลข77ที่งดออกเสียงด้วยค่ะตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับตรงที่งดออกเสียงในค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ตัวเลขงดออกเสียงเนี่ยปกติมันไม่ควรจะเกินสัก10คะแนนนะครับครั้งนี้เนี่ยไปถึง77กว่าคะแนนเนี่ยก็สะท้อนภาพที่เห็นนะฮะแต่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเช่นประการแรกก็คือเอกภาพในฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับใน70%เนี่ยก็น่าจะมาจากในฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ประการที่สองเนี่ย70%ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะสะท้อนนะครับไปสู่แนวทางที่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณนะมาสู่ทางแปดพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับว่า70%ตรงนี้เขาก็มีโอกาสที่จะสลับคำขั้วได้นะครับแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณมาสู่พรรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยในเบื้องต้นนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับส่งสัญญาณไปถึงพรรคเพื่อไทยว่าอะไรคะอาจารย์ก็มีโอกาสคำขั้วนะครับหรือว่ามีโอกาสที่เขาอาจจะมาร่วมรัฐบาลนะกับทางพรรคเพื่อไทยอะไรเงี้ยนะครับคือไม่กระทั่งขันที่จะทำให้การร่วมรัฐบาลของบรรดาแปดพรรคเนี่ยนะมีโอกาสที่จะถูกท้าทายนะครับจากเสียงของขั้วอำนาจเดิมได้นะครับค่ะถ้าข้ามขั้วมาคือคนก็วิเคราะห์ว่า77เสียงเนี่ยแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าภูมิใจไทยก็ปล่อยให้ฟรีโหวตคนก็มองว่าเอ๊ะเป็นภูมิใจไทยบวกกับพรรคเล็กอื่นๆหรือเปล่าทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นภูมิใจไทยจริงๆอะนะคะแล้วข้ามขั้วมาเนี่ยคือกับก้าวไกลอะอาจารย์เขาน่าจะยอมรับกันได้หรือคะจะอยู่ร่วมกันได้หรือคะหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก้าวไกลจะถูกดันไปเป็นฝ่ายค้านคะคือการข้ามขั้วที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็เป็นลักษณะที่คงจะต้องไม่มีพรรคก้าวไกลนะครับอาจจะลักษณะของการข้ามขั้วเพื่อที่จะทำให้ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะซึ่งเป็นพรรคแกนหลักที่สำคัญอีกอันหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะเกิดการเคลื่อนไหวนะครับเพราะอย่าลืมว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขาก็มีมุ้งทางการเมืองนะครับหรือว่ามีกลุ่มย่อยทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นนะครับเรื่องของกระบวนการเนี่ยในการที่จะแสบขับเคลื่อนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่ครับค่ะก็คือมีความเป็นไปได้ว่าการส่งสัญญาณนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลที่อาจจะทำให้77เสียงที่มาเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้อาจารย์ขาอาจารย์ได้มองภาพวันที่ไปโหวตนายกรัฐมนตรีไหมคะว่าจากตัวเลขในวันนี้เนี่ยจะมีผลต่อการตัดสินใจของส.ส.จำนวนหนึ่งบวกกับสว.มากน้อยแค่ไหนคะถ้าแยกเป็นสองสภาตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีส่วนนะครับในการที่จะตัดสินใจของส.ส.นะครับอีกชั้นหนึ่งนะซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยกว่าจะถึงวันที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีเรื่องการเมืองเนี่ยอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยความไม่ชัดเจนนะในส่วนของสว.เนี่ยนะครับในการจะโหวตเนี่ยนะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยนะครับที่จะทำให้เกิดเรื่องของการขยับกับเพื่อนนะครับของบรรดาขั้วการเมืองในฝั่งสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคำถามต่อเรื่องคะแนน376นะขึ้นไปเนี่ยตอบแบบพรรคร่วมรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะครับว่าโอกาสที่จะทำให้คะแนนไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็ทางสว.เนี่ยถ้าไม่โหวตแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้สมการการเมืองในการจะตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันเรื่องสูตรว่าอาจจะมีการข้ามขั้วมาจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราอาจจะมองสูตรการเมืองนี้เอาเป็นสูตรใหม่ขอกลับมาที่สูตรหนึ่งก่อนที่เป็น8พรรคร่วมที่เขาจะจัดตั้งร่วมกันเมื่อวานนี้เสียงที่โหวตให้กับหมออ๋องอะค่ะเขาก็ดูจะแพ็คเป็นเนื้อเดียวกันอยู่นะอาจารย์เหมือนจะมีเสียงมาเติมด้วยซ้ำสูตรนี้ก็ยังสะท้อนอะไรคะตัวเลขสะท้อนอะไรเขาเหนียวแน่นกันไหมคะคือในแปดพักร่วมการก้าวไกลเนี่ยก็ถือว่ามีความเหนียวแน่นนะครับสำหรับเสียงที่ออกมา312เสียงนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่าลืมว่ามันคือการโหวตเลือก
รองประธานสภาคนที่หนึ่งนะครับส่วนการโหวตเลือกรัฐบาลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องรออยู่ข้างหน้านะครับอย่างไรก็ดีผมเชื่อในการโหวตเลือกรัฐบาลเนี่ยในรอบแรกนะครับโอกาสที่เราจะเห็นเสียงของฝั่งแปดพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมาอย่างเป็นเอกภาพเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แต่ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยยังไงก็ตามมันจะไม่ถึง376แล้วเพราะโอกาสที่สวจะมาโหวตนั้นเนี่ยก็ยังไม่เห็นความชัดเจนนะครับวันนี้แต่ส่วนจะปิดสวิตสวเนี่ยอันนี้คงเป็นเรื่องที่ยากเลยนะถ้าดูจากคะแนนเมื่อวานเนี่ยนะฮะเห็นได้ว่าฝั่งสสเนี่ยก็คงไม่ขยับมาเติมให้มากกว่านี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะไปโหวตให้ถึง376โดยไม่ต้องอาศัยเสียงสวดังนั้นที่สวเองเนี่ยเมื่อไม่มาเติมนะครับอย่างชัดเจนเนี่ยและตอนนี้ผมก็คงไม่เกิน20-30คะแนนนะฮะที่ได้จากสวพอมาบวกกับ312เมื่อวานเนี่ยนะครับสมมติเอาตัวเลขตรงนี้เป็นฐานเนี่ยนะครับมาบวกเข้าไปเนี่ยนะประมาณ30ที่นั่งเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ340กว่านะหรืออย่างมากก็ไปถึง350นะซึ่งตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะไปถึง376ก็ยังไม่เห็นความชัดเจนนะครับประชาธิปัตย์เหรออาจารย์คะเขามาเติมไหมคะถ้าเขาเติมเขาเติมไม่จากเมื่อวานแล้วครับเมื่อวานผมว่าก็ตัวเลข312เนี่ยคือตัวเลขที่มากที่สุดนะเท่าที่จะมีได้สำหรับแต่ทั้งรวมเป็นสมัครก้าวไกลในสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะไม่มีโอกาสที่จะหัวหน้าพรรคคนใหม่ใช่หัวหน้าพรรคคนใหม่อย่างชาติสมมุติว่ามีคนบอกว่าถ้าหากว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยอาจจะทำให้สสเนี่ยโหวตคุณพิธาก็เป็นไปได้ก็แค่25เสียงบวกกับที่อาจารย์บอกอีก20-30เสียงก็น่าจะพอดีนะคะครับคือถ้าเกิดปรากฏการณ์อย่างนั้นน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยก็เป็นการโหวตรับด้วยสัญญาณตรงนี้มันก็น่าจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเช่นตัวเลขที่อาจจะต้องไปถึงอย่างน้อยๆเมื่อวานเนี่ยต้องประมาณสัก330สำหรับการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งของทางพรรคก้าวไกลนะครับแต่เพราะประชาธิปัตย์เขายังไม่เคาะหรือเปล่าอาจารย์เกี่ยวไหมคะมันยังไม่ได้โหวตไม่เกี่ยวหรอมันเป็นไม่เกี่ยวแล้วครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของตัวหน้าปากครับมันเป็นเรื่องของการแบ่งขั้วทางการเมืองมากกว่าครับค่ะอาจารย์เมื่อกี้เรามองว่าอ่ะ8พรรคอาจารย์ก็บอกว่าเหนียวแน่นแหละแต่บางคนเขาก็มองลึกไปอีกชั้นนึงว่าศึกระหว่าง2พรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลก็ยังไม่ได้จบซะทีเดียวนะคะอย่างเช่นนะคะการที่จะไปเทียบเชิญอาจารย์วันนอตอนนี้เหมือนยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นทางก้าวไกลหรือเพื่อไทยที่ไปเทียบเชิญกันแน่เพราะว่าเหมือนยังพูดไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อาจารย์มองยังไงคะน่าจะออกมาจากทางพรรคเพื่อไทยมากกว่าที่ไปเทียบเชิญนะครับเพราะว่าก้าวไกลเขายืนในหลักการเดิมอยู่เสมอนะครับว่าพรรคที่ได้อันดับหนึ่งนั้นเนี่ยจะต้องได้ตำแหน่งประธานสภาแล้วว่านั้นเนี่ยแน่นอนว่าก็คงจะเป็นพรรคเพื่อไทยมากกว่านะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่ากระบวนการในการที่เสนอเนี่ยก็ออกมาจากมติพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณชัยธวัฒน์บอกไปคุยกับอาจารย์วันนอถึงเที่ยงคืนเลยนะคะวันอาทิตย์เพราะมีการพูดคุยกับคุณภูมิธรรมเนี่ยฮะที่เขาได้สัมภาษณ์ไว้ไงครับคุณภูมิธรรมเนี่ยแจ้งมานะคุณชัยธวัฒน์ถึงเข้าไปพูดคุยเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่คุณชัยธวัฒน์ได้สัมภาษณ์เองอย่างนั้นครับอาจารย์มองว่าก็คือมาจากทางเพื่อไทยมากกว่านะคะทีนี้งั้นขอถามไปอีกเรื่องแถลงการค่ะอาจารย์แถลงการโดยเฉพาะข้อที่4นะคะเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมตรงนี้เขาบอกว่าสำคัญมากแล้วก็ซ่อนในยะทางการเมืองเนี่ยหลายอย่างเลยนะคะขอไล่ไปทีละข้อนะคะว่าอย่างเมื่อกี้เนี้ยที่เราอ่านไปก็คือว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเรื่องของนิรโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมืองรวม112ด้วยไหมงานนี้มีการเป็นการลากเพื่อไทยไปร่วมแก้112ด้วยไหมแล้วพอบอกว่าไม่ได้รวมคดีทุจริตเป็นการศึกกับคนแดนไกลไหมแล้วแถลงการ2พักเนี่ยมันเท่ากับ MOU ฉบับย่อยหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงคะคือข้อ4ของแถลงการเนี่ยมันเหมือนกับเป็น MOU งอกนะซึ่งเดิมเนี่ยไม่เคยมีการพูดเอาไว้นะครับใน MOU นะครับมีเนี่ยพอมีการแถลงการตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะเขียนชัดอยู่พอสมควรนะครับว่าเป็นการนิรโทษกรรมในเรื่องของการแสดงออกทางการเมืองซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้เกี่ยวกับการนิรโทษกรรมคุณทักษิณนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปของทัพนะซึ่งระบุชื่อกฎหมายลงไปเลยด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะไม่เกี่ยวกับการนิรโทษกรรมของคุณทักษิณนั่นเป็นการนิรโทษกรรมสำหรับบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็รวมไปถึง
ด็นอาจจะไม่ไปถึง112นะครับเพราะว่ามาตรา112เนี่ยยังไงก็ตามอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตกผลึกกันง่ายๆสำหรับในพรรคร่วมรัฐบาลตรงนี้ครับค่ะแล้วมันจะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งไหมคะตัวแถลงการที่ออกมาเนี่ยค่ะผมว่าตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะถูกยกขึ้นมาขยายความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าก็มีผู้คนบางส่วนจากในเพื่อไทยที่ออกมาบอกว่าอันนี้เป็นใต้เข้ามาอะไรแบบนี้เพราะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันครับที่จะถูกนำไปขยายผลนะครับอาจารย์ค่ะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของภายในพรรคเพื่อไทยที่อาจจะมีชนวนบางอย่างที่มีความเคลื่อนไหวกับสัญญาณกับ77เสียงที่งดออกเสียงมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าดีลต่อไปที่เขาจะไปพูดคุยก่อนที่จะไปโหวตนายกรัฐมนตรีมันจะออกหน้าไหนได้บ้างคะก็เป็นไปได้หลายทิศทางนะครับอาจจะมีทั้งลักษณะการสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกนะตามที่เงื่อนไขตกลงกันนะครับใน8พรรคซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นขั้นตอนแรกนะครับเพราะว่าในแถลงการก็มีการชี้นะครับว่าอาจจะสนับสนุนคุณพิธาอย่างเต็มที่นะครับส่วนอันที่สองเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ทางพรรคเพื่อไทยขยับขึ้นมาเป็นแกนนำเองนะแต่ยังอยู่ในกลุ่ม8พรรคเดิมนะครับเนื่องมาจากว่าการโหวตในรอบแรกเนี่ยอาจจะไม่ผ่านนะครับหรืออาจจะเป็นทางที่สามคือลักษณะของการข้ามขั้วนะซึ่งการข้ามขั้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการข้ามขั้วที่ไปสู่การสนับสนุนนะครับพรรคเพื่อไทยขึ้นมานะก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องอยู่บนเงื่อนไขเช่นเดียวกันว่ารอบแรกก็ต้องไม่ผ่านนะแล้วก็ทางสุดท้ายก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการข้ามขั้วนะเป็นสับสนบุคคลที่อยู่ในขั้วอำนาจเดิมเนี่ยนะครับขึ้นมาอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ที่เรื่องนั้นเนี่ยมันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับโอกาสที่เราจะเห็นการโหวตในรอบแรกที่ไม่ได้มีเพียงแค่ชื่อคุณพิธาชื่อเดียวเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะวันนี้เราไปจับจ้องมองอยู่เพียงแค่ว่าคุณพิธาจะผ่านการโหวตไหมอะไรไหมนะครับแต่ลืมว่าอาจจะมีการเสนอชื่อคู่เทียบเนี่ยนะขึ้นมาประกบแล้วก็ม้วนเดียวจบเลยในครั้งเดียวในการโหวตครั้งเดียวนะโดยไม่มีการโหวตครั้งที่2 3 4เกิดขึ้นนะครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์บอกว่าถ้ารอบแรกไม่ผ่านใช่ไหมคะแล้วมันอาจจะไปถึงจุดที่ข้ามขั้วใช่ไหมคะอาจารย์วันนอบอกว่าเหมือนจะโหวตได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ครั้งจุดที่จะก่อนที่จะไปข้ามขั้วเป็นเพื่อไทยเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าน่าจะมีการโหวตทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ครั้งคะโหวตกี่ครั้งนี้รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดนะครับทั้งระยะเวลาและจำนวนครั้งนะครับเพราะนั้นก็โหวตไปได้เรื่อยๆแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการที่จะมีซีนาริโอพิสดารเนี่ยที่เราได้ยินว่าจะโหวตไปจนกระทั่งถึงปีหน้าเนี่ยนะให้สวหมดภาระเนี่ยที่เป็นไปไม่ได้แหละครับนะเพราะสุดท้ายประเทศพังก่อนครับนะเศรษฐกิจพังก่อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพทางการเมืองอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติผมว่าก็คงไม่เกินสัก 2-3 ครั้งอันนี้คือมากที่สุดนะครับก็เหมือนที่อาจารย์วันนอบอกถูกไหมคะแต่ไม่มีอะไรเป็นกฎหมายที่กำหนดนะครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่เราจะเห็นการโหวตจบในรอบเดียวโดยอาจจะมีคู่เทียบที่เกิดขึ้นมาประกบคุณพิธาเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับค่ะอาจารย์คิดว่าคู่เทียบชื่อมีชื่อในใจอาจารย์ไหมคะว่าคู่เทียบที่ว่านั้นเป็นใครก็อาจจะหลายคนนะฮะอยู่ในฝั่งของพรรครัฐบาลเดิมนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หลายชื่อหลายคนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยก็หลายคนหลายคนบิ๊กป้อมมีไหมคะบิ๊กป้อมในลิสต์มีไหมคะคุณอนุทินในลิสต์อย่างเงี้ยค่ะน่าจะมีโอกาสอยู่ด้วยเหมือนกันนะได้มีโอกาสอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ความเป็นไปได้มันก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าสว250เนี่ยถ้ามาบวกกับทาง188เสียงของขั้วอำนาจเดิมเนี่ยเขาคือ438นะครับซึ่งนั่นเขาสามารถจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ทันทีเลยนะจริงแต่ว่าวันนี้ปัญหาใหญ่จริงๆที่ว่าเมื่อโหวตเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะแล้วจะเดินยังไงในสภาผู้แทนราษฎรนะมันมีโจทย์เรื่องแค่นี้เรื่องเดียวแค่นั้นเองจะบริหารยังไงไม่ได้เป็นเรื่องลำบากเลยสำหรับพวกนั่นเลยนะครับมีโอกาสที่จะเห็นม้วนเดียวจบเหมือนกันนะครับเนี่ยพออาจารย์บอกว่าม้วนเดียวจบมีเรื่องข้ามขั้วมีเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยงั้นขอถามตรงนี้คำถามสุดท้ายโอกาสที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกเนี่ยอาจารย์ให้กี่เปอร์เซ็นต์คะตอนนี้
50 50ครับโอ้50ไปวัดใจกันวันนั้นเลยก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่หลายคนก็จะมองแบบนี้ว่ายังก้ำกึ่งอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ยุทธพรคะที่เข้าสายในเช้าวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอาจารย์มีภารกิจต่อนะคะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมคะเรื่องของการเมืองนะคะร่วมมอร์นิ่งบิ๊กกับข่าวกีฬานะคะตอนรับคุณฟุ๊กขจรชัยด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็แน่นอนว่าเรายังคงจับตาอยู่ที่เรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบสุริยะนะโดยเฉพาะพายุสุริยะเนี่ยถ้าต้องบอกว่า NASA เองเนี่ยเขากำลังจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของพายุสุริยะมาโดยตลอดและเขามีการคาดการณ์กันว่าพายุสุริยะเนี่ยเขาจะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับแรงสุดเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นปี2025คำถามว่าปี2025ถ้ามันรุนแรงขึ้นมันจะเกิดอะไรกับโลกของเราเขาบอกคาดการณ์ว่าถ้ารุนแรงเนี่ย 10% ครับ 10% ที่โลกของเราจะได้รับผลกระทบคือระบบอินเทอร์เน็ตล่มทั่วโลกครับโอ้โหถามว่า 10% เนี้ยล่มทั่วโลกนานขนาดไหนเป็นเดือนครับโอ้นี่กระทบกับคนหลายพันล้านมันเกี่ยวโยงนะเกี่ยวโยงกันยังไงเนาะพายุกับอินเทอร์เน็ตเออค่ะเกี่ยวโยงกันยังไงครับต้องถามผู้เชี่ยวชาญอาจารย์เจตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจตสดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีอาจารย์เจตครับสวัสดีค่ะอาจารย์เจตค่ะนะสวัสดีครับค่ะอาจารย์เจตขาผู้คนแตกตื่นนะคะพายุสุริยะอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยคืออะไรคะอาจารย์คะคือดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยครับนอกจากที่เขาจะปล่อยแสงออกมาแล้วก็ให้เราได้เป็นพลังงานอยู่นะครับปฏิกิริยาต่างๆที่บนพื้นผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีอย่างอื่นออกมาด้วยนะครับ อย่างเช่นเรื่องของการที่ปะทุของพวกอนุภาคต่างๆจะมันมีเซลล์ไฟที่มันอยู่บนดวงอาทิตย์ครับแล้วพวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ปกติเราจะเรียกเป็นโซลาร์วินหรือลมสุริยะนะครับเป็นเหมือนกับอนุภาคไฟฟ้าวิ่งมาที่โลกมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็มันมีบางช่วงส่วนที่อาจจะมีแรงขึ้นบ้างบางทีก็บอกว่าเป็นเหมือนกับระเบิดตุ้มขึ้นมาหน่อยเป็นโซลาร์แฟร์บางทีแรงมากๆเป็นพุ่งออกมาเลยก็มีทีนี้สภาวะที่เกิดพวกนี้ครับมันเกิดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาที่เป็นเหมือนไซเคิลเหมือนเป็นรอบวงที่มันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยลดลงครับถ้าเราคุ้นเคยตอนเราดูหนังกันเมื่อก่อนจะมีช่วงที่ช่วง2012ที่เคยกลัวกันรอบหนึ่งใช่ไหมครับตอนนั้นมันก็กลัวจะเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นปัญหาใหญ่โตแล้วเนี่ยรอบต่อไปที่มันเตรียมตัวจะครบก็คือ2025ที่มันจะมีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยภาวะของกระแสลมสุริยะหรือว่าอุณหภูมิพวกนี้ซึ่งบางคนก็จะไปเรียกเป็นภาษาบ้านๆที่เราเรียกว่าพายุสุริยะที่ว่านี่ครับมันมีผลกระทบต่อมนุษย์ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของที่อยู่นอกโลกนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นมนุษย์อวกาศที่กำลังทำงานอยู่นอกยานอวกาศนะครับหรือว่าดาวเทียมที่กำลังโคจรเนี่ยครับอาจจะถูกรบกวนด้วยอนุภาคที่มันประทะเข้ามาพวกนี้แล้วถ้าเมื่อไหร่มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างแรงมากๆเนี่ยดาวเทียมถูกรบกวนมันก็ส่งผลต่ออย่างอื่นกับพวกเราเช่นเรื่องของการใช้ GPS เอ่ยการใช้อินเทอร์เน็ตเอ่ยหรือในอดีตเนี่ยเคยมีครั้งนึงที่มันค่อนข้างจะรุนแรงมากเวลามันลงมาแล้วเนี่ยครับมันไปกระเทือนกับพวกระบบการสร้างไฟฟ้าระบบสายส่งสัญญาณไฟฟ้าในประเทศที่ทางด้านขั้วโลกนะครับเช่นทางแคนาดาเนี่ยมันเกิดการเหนี่ยวนำเก่าไว้ในไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วเกิดการช็อตเกิดขึ้นในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นครับฉะนั้นตอนนี้กระแสมันเลยกลับมาว่าเดี๋ยวมันจะครบรอบปี2025นี่อีกแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงอะไรไหมนะครับซึ่งโดยข้อมูลเรามีขนาดนี้คือโอกาสเกิดยังน้อยมากแล้วก็นักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะของนาซาเนี่ยพยายามเต็มที่ในการที่เราจะหาทางรู้ตัวล่วงหน้านะครับป้องกันในการที่จะเกิดปัญหาตามมาครับค่ะอาจารย์ขาเราจะป้องกันยังไงเพราะว่าทาง NASA เนี่ยก็บอกว่าโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือเกิน 10% ด้วยนะคะที่ในปี2025ที่ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตล่มจริงๆตอนนี้ข้อมูลเป็นลักษณะของการลือๆกันมากกว่าครับเพราะว่าทาง NASA เองไม่ได้แถลงอะไรทำนองนั้นเลยนะครับจะเป็นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเราเรียกว่าการทำนายอวกาศนะครับเป็นเรื่องของspace forecast คือหมายความว่าทำนายว่าจะช่วงนี้จะมีเรื่องพายุสุริยะเข้ามามากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์กันไปนะครับงานวิจัยที่ออกมาเนี่ยมันบอกเป็นช่วงครับบอกว่าเป็นไปได้นะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาสูงขึ้นมาถึงปี2025เนี่ยแล้วอาจจะช่วงที่เกิดความปัญหาขึ้นได้ในช่วงตั้งแต่ประมาณ 1-12% มันเป็นช่วงที่มันไม่ได้แปลว่าจะต้องถึง 12% หรืออาจจะแค่ประมาณ 1% มันเดี๋ยวยังไม่รู้อะไรเลยว่าจะมากแค่ไหนแต่วันนี้ข่าวมันออกไปเป็นประมาณช่วง 10% คนก็แตกตื่นนี่ต้องบอกว่า NASA เองไม่ได้บอกนะครับแล้วก็เราก็ยังทำนายไม่ได้ชัดเจนนะครับว่ามันจะต้องรุนแรงแค่ไหนแต่สิ่งที่เราพยายามทำหรือ NASA พยายามทำเนี่ยคือเขาส่งดาวเทียมนะครับไปโคจรนะครับอยู่รอบๆนะครับดวงอาทิตย์นะครับในหลายระยะแล้วก็อยู่แถวโลกเพื่อคอยตรวจสอบตลอดเวลาครับว่า
มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์แค่ไหนมันเหมือนคอยตามพายุครับเหมือนคอยตามเฮอริเคนนะว่าตอนนี้มันมีการก่อตัวของเรื่องของเปลวสุริยะขึ้นมามากน้อยแค่ไหนไหมมันมีการเคลื่อนที่ใหม่ไหมแล้วล่าสุดเนี่ยเขาพยายามจะใช้ทั้งระบบดาวเทียมใหม่ๆที่เพิ่งส่งไปปีที่แล้วแล้วก็ AI นะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาวิเคราะห์ข้อมูลกันฉะนั้นถ้าเกิดเราทำนายล่วงหน้าว่าเดี๋ยวมันกำลังจะเข้ามาถึงเราแล้วนะดาวเทียมที่มีอยู่รอบโลกเราที่เรากลัวกันว่าจะเกิดปัญหาเนี่ยเขาก็จะหลบนะเขาจะหลบได้ว่าไม่ชนไม่โดนเข้าไปที่แผงโซลาร์เซลล์แผงวงจรหรือระบบไฟฟ้าบนพื้นโลกระบบโรงงานไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีการผิดสัญญาณได้เพื่อไม่เกิดการเหนี่ยวนำขึ้นแต่ประเด็นสำคัญคือรู้ตัวล่วงหน้าครับนะถ้ารู้ตัวล่วงหน้าเขาก็ไม่มีปัญหาครับครับแล้วอย่างนี้ที่อาจารย์บอกว่ามันส่งผลต่อระบบ GPS เนี่ยนะครับเรื่องของการบินอันนี้อันตรายไหมครับเพราะว่าต้องบินแล้วก็ต้องใช้ระบบ GPS นำทางด้วยอะไรเงี้ยแล้วดาวเทียมก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้หากมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับครับผมนั่นคือสิ่งที่เขาก็จะกังวลมาตลอดในทุกช่วงที่เกิดขึ้นครับจริงๆเราถ้าพูดง่ายๆถ้าเราแต่ละบ้านก็เกิดมีคดีการดาวเทียมอยู่จะรู้ว่ามีบางช่วงที่เอ๊ะทำไมสัญญาณดาวเทียมมันรับไม่ได้เป็นต้นแค่นี้ครับมันโดนก่อกวนได้ฉะนั้นการก่อกวนเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆนะครับถ้าเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าบทตัวเครื่องบินเนี่ยเขาก็เตรียมการอยู่แล้วว่าเขาจะต้องบินยังไงบ้างถ้าเกิดการตัวช่วงสั้นเนี่ยเขาก็สามารถจะรอถึงกระทั่งมันหายไปแล้วก็เคลื่อนที่ได้มันจะมีบางอย่างเหมือนกันที่เขาเรียกเป็นลักษณะของพายุแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างนานหน่อยแล้วก็ผลกระทบจะไปเกี่ยวกับพวกเรื่องการเหนี่ยวนำไฟฟ้าพวกโรงไฟฟ้ามากกว่าเพราะนั้นก็เหมือนกันครับก็คือเขาก็จะรู้ว่าจะต้องปรับไหนทั้งในอดีตที่ผ่านมาเรายังไม่เคยมีผลกระทบรุนแรงขนาดนี้เรื่องเกี่ยวกับการบินนะครับเรื่องเกี่ยวกับบินหรือ GPS ทั่วไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้เราเป็นชาวบ้านที่อยู่บนโลกนี่จะไม่รู้ตัวหรอกว่า GPS จริงๆดาวเทียม GPS มีเป็นพันดวงเลยหรือรอบโลกแล้วมันก็อาจจะบางดวงดับไปบางดวงทำงานต่อไปส่วนใหญ่ก็คือยังทำงานได้ครับครับแล้วอย่างนี้เนี่ยระบบดิจิตอลมันอาจจะใช้งานไม่ได้เรื่องของอินเทอร์เน็ตอาจจะใช้งานไม่ได้มันต้องกลับมาเป็นยุค90เข้าแล้วไหมครับอาจารย์ครับอนาล็อกมันต้องเข้าแล้วไหมฮะอย่างนี้มันต้องปรับตัวยังไงครับสมมติถ้าเกิดว่าจริงๆนั่นคือสิ่งที่เวลาเราคิดในเชิง worst case scenario นั่นน่ากลัวสุดจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนก็ไปตีความในเชิงเศรษฐกิจคำนวณว่าจะต้องสูญเสียกันเป็นหลักพันล้านหมื่นล้านดอลลาร์ครับแต่เท่าที่เป็นไปได้ตอนนี้ไม่น่าจะเกิดครับสมมติยืนยันได้ไม่น่าจะเกิดนะครับมันก็ระบบของสัญญาณต่างๆเนี่ยครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องใช้แต่ดาวเทียมอย่างเดียวนะครับอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยโครงข่ายจริงๆก็ไม่ได้ไปใช้ดาวเทียมอย่างเดียวแล้วก็เป็นเรื่องของสายเคเบิลด้วยต่างๆด้วยเนี่ยไม่น่าจะล่มในขนาดนั้นนะครับแต่ก็เตรียมการรับมือไว้บ้างก็ดีครับยังมีเวลาอีก2ปีครับค่ะสุดท้ายนะคะตอนนี้มีทางการไทยหน่วยงานไหนที่เฝ้าจับตาดูปรากฏการณ์นี้อยู่บ้างคะอาจารย์เจตคะครับจริงๆเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวกับอวกาศหลายหน่วยงานเลยครับที่เราน่าจะคุ้นชื่อสุดๆจิสดานะครับ GASDA ก็เขาก็จะเกี่ยวข้องเรื่องการดูเรื่องของดาวเทียมสัญญาณดาวเทียมต่างๆนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของการใช้ดาวเทียมเราเองแล้วก็ติดต่อประสานงานกับทั่วโลกว่าเป็นยังไงบ้างแล้วหน่วยงานทางด้านของอุตุนิยมวิทยาเราก็ต้องมีการประสานเกี่ยวกับเรื่องของการอย่างที่ว่าทำนายพยากรณ์เรื่องอวกาศด้วยว่ามีเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาแค่ไหนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวไม่ก็คือสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาตินี่ก็จะคอยติดตามข้อมูลพวกนี้เช่นกันครับฉะนั้นโดยภาพรวมเป็นการรับข้อมูลจากที่ทางหน่วยงานอื่นในต่างประเทศส่งมาให้แต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการติดต่อสัญญาณกันครับค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจอาจารย์เจตบอกว่าโอกาสเกิดน่าจะน้อยนะคะครับน่าจะน้อยมากครับก็อย่าเด็ดขอเขาเตือนว่าก็อย่าไปกังวลมากครับบางคนบอกว่าจะลงมาโดนผิวเราไหม้อะไรไม่เกี่ยวเลยครับค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยอาจารย์เจตที่ให้ความรู้กับเราเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อกันเลยครับบอลไทยประเด็นร้อนนะครับบิ๊กออสลาออกแต่สภากรรมการมีมติให้บิ๊กออสไม่ต้องลาออกนะครับเรื่องนี้จะจบอย่างไรเพราะว่าบิ๊กออสเองก็อยู่ในสภาที่ค่อนข้างจะกดดันเหมือนกันนะครับแล้วก็ยอมรับนะครับว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงแน่นอนต้องย้อนกลับไปก่อนว่าจริงๆก่อนหน้านี้เขามีการออกมาน้อยใจนะเรื่องของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่เอาไปพูดในที่ประชุมแบบไม่ให้เกียรติเขาเนี่ยแล้วก็เอาไปวิจารณ์แบบเสียๆหายๆเนี่ยแล้วตอนเขาประกาศลาออกเขาก็บอกว่าโดนกดดันมาสิทีนี้มันก็เชื่อมโยงว่าถ้าเกิดโดนกดดันเนี่ยถ้ามันมีการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือว่ามือที่3เข้ามาแทรกแซงเนี่ยฟีฟ่าแบนเรานะครับค่ะคือเขาบอกว่าตอนนี้สภากรรมการไม่ให้บิ๊กออนลาออกเพราะว่าถ้าบิ๊กออนลาออกเนี่ยฟีฟ่าส่งเมลมาเลยถามว่าทำไมถึงลาออกมีการเมืองก็มาเกี่ยวข้องไหมคือเหมือนกับเป็นการยอมรับอย่างเงี้ยหรอเป็นการยอมรับว่าถูกแทรกแซงเลยถึงต้องลาออกเงี้ยหรอใช่แต่บิ๊กออนก็บอกว่าการทำงานเนี่ยมันยากลำบากเหลือเกินนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบิ๊กออนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆตนเนี่ยก็ทำเรียกว่าพัฒนาสมาคมฟุตบอลไทยไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาบริหารงานแล้วสร้าง
สมาคมที่เสร็จไปนะครับที่ทำการสมาคมแล้วก็มีการอบรมโค้ชตอนนี้มีโค้ชอยู่ระดับโปรไลเซนเนี่ยหลายพันคนนะครับแล้วก็มีอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ย 4-5,000 คนไปแล้วแล้วก็มีการสร้างศูนย์ฝึกซ้อมจริงๆมีการวางเกี่ยวกับแผนการสร้างเอาไว้มีการเขียนแบบเอาไว้แล้วแต่มันยังไม่สามารถหาที่สร้างได้สักทีบิ๊กออสบอกว่าเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโอ้โหแรงนะไปเรื่องแล้วนะดูเวียดนามเป็นตัวอย่างครับปีหน้าเนี่ยเขาเตรียมใช้เงินงบก้อนเดียวกันสร้างศูนย์ฝึก3แห่งแล้วเราทำไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่สนับสนุนไงแล้วต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าบอลได้ถ้วยเนี่ยก็ต้องเกณฑ์นักบอลเข้าไปเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีค่าน้ำมันนักบอลคนละ1,000-2,000ยังไม่มีเลยโอ้แรงนะก่อนจะไปซีเกมบอกอยากได้เงินเท่าไหร่ว่ามานี่บอกซีเกมจบไปแล้วเป็นเดือนสมาคมยังไม่รับเงินสักบาทเลยต้องสำรองจ่ายออกไปก่อนทุกอย่างเลยโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นร้อนนะผมว่ามันเชื่อมโยงกันไปเชื่อมโยงกันมานะครับแล้วก็พร้อมกันนี้เนี่ยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มมะม่วงบอกว่ายังมีไดโนเสาร์ที่ตกยุคไปแล้วเนี่ยคอยมายุแยงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณฮะให้ออกมาวิจารณ์ตนซึ่งตนเองก็ฝากข้อความไปบอกไดโนเสาร์ตัวนั้นบอกว่าอายุเยอะแล้วกลับบ้านไปเถอะหรือรอขึ้นเมนโอ้โหนี่แรงนะในช่วงวันสองวันเต็มๆแล้วล่ะซีถึงอกเลยแล้วซีถึงอกเลยประเด็นถูกขยายไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอสั้นๆตรงนี้ตอนนี้เนี่ยทางสมาคมฟุตบอลไม่ย่อท้อต่อการที่จะหาผู้ที่จะมาซื้อลิขสิทธิ์บอลไทยแล้วการบริหารการจัดการสมาคมตอนนี้บิ๊กออสก็ยังไม่ลาออกเพราะถ้าลาออกมันส่งผลต่อหลายมิติของเรื่องบอลไทยและรวมไปถึงฟีฟ่าต้องตั้งคำถามว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือไม่นี่คือเรื่องของกีฬาค่ะต้องตามกันต่อนะคะวันนี้เราสามคนลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ Morning Nation ตอน 8:00 น.นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ